James, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyyin azim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah deh, tak mau. Yang pertama sekali syukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bahasa Islam, kalau Islam baca ni kali yang tiga dah ustaz ni. Masa pagi ni. Alhamdulillah patu ustaz minta izin deh. Capo bahasa Thai kata nah. Sebab tu juga ustaz bos stream tu bila mau pergi kata. Amo kata gapo ustaz ngap kata dia kali. Insyaallah nah. Ustaz kan capo nak hab bahasa Thai pergi cerak dah tengok lakon bahasa Thai berlakon pun ni. Tak ada harga royal dalam Malaysia, tak ada itu. Saya gila darah Thai berlaku ni. InsyaAllah dah. Alhamdulillah, ustaz dah rap amanah wa khaw. Wani nak khab, bok di mak-mak. Cut jen muslim kap kerasa sangkum. Ini mulai nak. Nak di mak-mak, di segi mana, di naik mumbang naik bang. ก็ต้องบอกนะครับว่ากระแสสังคมโดยเฉพาะบรรดาฉบับมีผลมากๆตอนนี้คือระบบโซเชียลระบบติ๊กอะไรติ๊กต็อกจนสร้างคนติงตองได้หลายคนนะติ๊กต็อกนะครับพี่น้องนี่หนึ่ง Facebook นะครับแจกด้วย Facebook YouTube หรือโซเชียลทั้งหมดใน Twitter ในอะไรต่างๆยอมรับว่ามีผลกับเยาวชนวัยรุ่นยิ่งกว่าการสอนในโรงเรียนผมจากประสบการณ์ที่อุสตะไปทำการดาวาที่นู่นที่นี่นะครับบอกตรงๆว่าอิทธิพลของคนสอนนะอิทธิพลของคัมภีร์ของกิตาบของหนังสือยังไม่มีอิทธิพลเท่ากับอิทธิพลที่เป็นสื่อโซเชียลการลูกิตาเสพในทางที่ดีแน่นอนจะเกิดบารักัตและเกิดความดีแน่นอนแต่เป็นวัยรุ่นส่วนใหญ่มักจะเสพในสิ่งที่เลวเสมอนะครับถ้าจะบอกว่าเสพสิ่งที่ดีไม่มีมุสลิมสามจังหวัดออกมาเต้นแบบปัญญาอ่อนใน TikTok แน่นอนไม่มีตุ๊ดกระเทยที่เป็นมุสลิมออกมาอยู่ในโลกโซเชียลแน่นอนไม่มีของชั่วจนกระทั่งมาอ่านนะยูทูบเบอร์ที่เป็นมุสลิมบางครั้งกระทำในสิ่งที่เลวร้ายกระทำในสิ่งที่ผิดหุกกลมศาสนาเนี่ยเป้าหมายเดียวที่เขาต้องการคืออะไรไม่ใช่สวรรค์แน่นอนไม่ใช่สวรรค์แน่นอนคนคนหนึ่งออกมาทำเลวคำมาทำมาเสียดออกมาทำชั่วต่อหน้าสื่อได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามหรือเกาะกระแสสังคมในสิ่งที่สังคมเห็นว่ากำลังเป็นที่ยอมรับโดยที่เราทำตามโดยไม่คิดอะไรเลยนั่นคือการบ่งบอกชัดเจนว่าการเรียนศาสนาทั้งหมดของเราที่ผ่านมาไม่เกิดประโยชน์ใดๆกับตัวเราเลยนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกจุดยืนวันนี้ผมจึงจะอยากเอาไปมาโฟกัสนะเน้นหนักที่ฉบับเยาวชนเป็นหลักเลยนะจึงบอกว่าจุดยืนเยาวชนมุสลิมกับกระแสสังคมเราจะทำยังไงโดยเฉพาะสังคมโซเชียลก่อนที่เราจะไปบอกนะครับเลยบอกว่าการที่เราเป็นเยาวชนการที่เราเป็นวัยรุ่นเนี่ยกี่ตัวดูในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกชัดเจนมากบอกเท้าของบ่าวของอัลลอฮ์จะเดินไปไหนไม่ได้ในวันกิยามะฮ์ฮัตตายุสอัลจนกว่าเขาจะต้องถูกถาม4ประการต่ออันอัรบะสี่ประการนี้บ่าวของอัลลอฮ์จะต้องถูกถามในวันกิยามะฮ์ก่อนจะไปสวรรค์และก่อนจะไปนรกอีมานอะกีดะห์อะลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์อีมานยะกีนเชื่อ 100% แต่หะดีษนี้ซอฮีห์แล้วชัดเจนว่าทุกคนอัลลอฮ์จะถาม4คําถามนี้แน่นอน2คําถามใครจะไม่พูดเพราะจะไม่เกี่ยวกับประเด็นของชีวิตเราเท่าไหร่แต่เป็นสองคำถามที่อุสตาจะเตือนกับตัวผมและเตือนกับน้องๆพี่ๆน้องๆทุกคน
บอกอัลลอฮ์ถามอย่างแรกก็ต้องอันอุมรฮิฟีมาอัฟนะอายุที่เขาเกิดมาในดุนยาจนกระทั่งถึงอาจันฟีมาอัฟนะหมดไปกับอะไรบ้างกระทั่งวันนี้เราใช้ชีวิตไร้สาระเราใช้ชีวิตอยู่อย่างสนุกสนานเราใช้ชีวิตเหมือนคนกาฟิรินเราใช้ชีวิตตามอารมณ์ทุกอย่างท่านจะต้องไปตอบกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะฮ์แน่นอนตับบัวละตานโยอันอุมรีตุสุโมเอาไปเงี้ยอุมุอายุอุมุเดียวแต่อัลลอฮ์จะโฟกัสไปอีกว่าอันชะบาบิฮิฟีมาอับละแล้วในวัยเยาวชนตอนเขาเป็นวัยรุ่นเขาหมดไปกับอะไรบ้างอุลามะฮ์ให้อธิบายความหมายเยาวชนชะบาบวัยรุ่นอาเมจักกิตาอาเคนบาเลกตั้งแต่อาเคนบาเลกจนสุดอมอปะกุลดังตั้งแต่อาเคนบาเลกโดยเฉลี่ยอายุประมาณ15ปีแต่ผู้หญิงหรือมุสลิมส่วนใหญ่บางครั้งจะอาเคนบาเลกก่อนมุสลิมนะกระเดมอสมิเลตาอุซอดสิบปีมีอุซอดในขณะที่ผู้ชายอาเคนบาเลกช้ามากบอกตั้งแต่วินาทีนั้นจนกระทั่งอายุ40ปีอัลลอฮ์จะถามพิเศษเลยว่าช่วงเยาวชนช่วงเวลาวัยรุ่นเราหมดไปกับอะไรบ้างคิดตัวดูวันนี้นะครับดูเอาไปไปสะท้อนเพื่อเยาวชนที่ปาเลสไตน์คิดตัวดูข่าวดูคลิปดูสื่อพี่น้องปาเลสไตน์ตานโยสุงโง่ไปแสดงเงาะแล้วเคยดูไหมเวลาปาเลสไตน์ที่โดนยิวเข็นฆ่าเราดูและเรารู้สึกยังไงบ้างตัวแม่มาต่อแล้วเราดูบางคนร้องไห้เราดูบางคนรู้สึกว่าบางคนนะครับบอกนะสายอยากจะไปปาเลสไตน์เลยอยากจะไปปาเลสไตน์เลยปัตตุนักิวะกับพ่อแม่กิตุลฮามาสฮัลโหลแบบโอ้ตาจุแบบปัตตังสุบบ่ประมาณละดกบัจจันละตอสักีละเป็ดดกอันนี้แกนุเบกีโอ้ว่าสาบุโอเคตุโอเคปากะปางตาจุบลากโกนึกมาละโอเคสมัยจุมอสุบบ่ลากโกดอดิมัสยิดอนึกติดูตักกับบาลากิแค่ตอนหลังละนี่คืออารมณ์นี่คืออิมานในเกิดช่วงระยะเวลาแป๊บเดียวที่เราโดนบิ้วอารมณ์กับคลิปแต่พี่อิสลามไม่ต้องการอีมานขึ้นเหมือนไฟแลบแบบนั้นต่อเลยระบบเราดูอะไรต่างๆเราลองเปรียบเทียบนะครับน้องๆทุกท่านเด็กปาเลสไตน์อายุ15ปีแต่ก่อนนั้นอายุ15ปีถูกฝึกแล้วก็ถูกเอาไปบางอย่างสภาพแวดล้อมจนอีมานของเขาแต่ละคนเขาต้องคิดว่าวันนี้เขาจะปกป้องตัวเขากับพี่น้องญะมาอะห์ของเขาให้พ้นจากยะฮูดีได้ยังไง15ปีต้องไปแบกหินพี่น้องเอามาช่วยในการปกป้องมัสยิดอัลอักษอในขณะที่วันนี้มุสลิมเราอายุ15ปีอยู่เมืองไทยกี่ต้องคิดว่าเราจะจีบผู้หญิงคนนี้ได้ยังไงเราจะมีชีวิตอยู่ในสังคมเราจะสนุกได้ยังไงเราคิดแค่นี้เองจริงๆในขณะที่มุสลิมะห์ปาเลสไตน์อายุ18ปีกี่ต้องเรียนม.6 ใช่หรือไม่เราเรียนม.6 ถามจริงๆเลยนะครับลองคิดดูสิว่าวีรกรรมอะไรบ้างหรือประโยชน์อะไรบ้างที่เราทำเพื่ออิสลามจริงๆใครทำอะไรบ้างที่รู้สึกว่าเราได้สละเพื่ออัลลอฮ์จริงๆอาจจะมีคนทำและอาจจะไม่มีคนทำ18ปีปาเลสไตน์พี่น้องเป็นหนึ่งในชัยที่สามารถผูกระเบิดที่ตัวเองแล้วระเบิดปลีชีพจนสำนักข่าวมุสลิมลงข่าวของนางสิ่งที่ประทับใจต่อทั่วโลกเด็กอายุ18ปีกำลังจะจบซะนาวีทำไมตัดสินใจกับอนาคตตัวเองแบบนั้นนั่นคือจิตใจอุดมการณ์และความคิดของมุสลิมที่ไม่ถูกหล่อหลอมไปกับยะฮูดีนั่นคือจุดอุดมการณ์ที่เขามั่นใจว่าเขาทำเพื่ออัลลอฮ์ไอ้ตัวปาเลสไตน์และเราย้อนมาดูพวกเราพี่น้องซาไม่ได้บอกให้พวกท่านไปผูกระเบิดปีชีพไม่ได้บอกให้ท่านทำเหมือนกันนะปาเลสไตน์แต่พี่จะบอกและสะท้อนเห็นว่า
18ปีมีความคิดขนาดนั้นในขณะเรา18ปีวันนี้เราทำอะไร18ปีของพี่น้องมุสลิมเคลื่อนไหวเพื่ออิสลามทั่วโลกเขากำลังเครียดว่าจะทำยังไงไม่มุสลิมถูกกลืนในขณะที่เรากำลังเครียดว่ายอดไลค์ตกว่ายอดติดตามลดลงว่า Facebook ของเราโพสต์ไปแล้วไม่ปังเท่าที่ควรว่าโซเชียลของเราว่าเราจะทำยังไงให้ตัวเองมีสื่อและพื้นที่ดังในโซเชียลให้ได้นี่คือปัญหาผมจึงจะบอกกับน้องๆและชาบับเยาวชนทุกคนอัสซลาตุอิมาดุดดินนะครับละหมาดคือเสาหลักของศาสนาวัชชาบับและเยาวชนวัยรุ่นทุกคนเรียกว่าอุมูดุลอุมมะห์เป็นเสาของประชาชาติเยาวชนมุสลิมต้องอยู่ยังมีศักยภาพนะครับอินชาอัลลอฮ์เพราะวันนี้เราต้องยืนให้ได้ยะฮูดมีการประชุมอยู่ครั้งหนึ่งวันนี้เดี๋ยวออกไปประชุมภายในวันเดียวละแต่พี่อัลฮัมดุลิลละนะครับผลการประชุมเล็ดลอดออกมาสู่สื่อมุสลิมได้ยาฮูดีประชุมกันทั้งหมดพี่น้องแล้วก็ต้องการที่สุดบอกว่าโอรีดูมักกะวันนี้ที่ยาฮูดีโจมตีปาเลสไตน์โจมตีซีเรียโจมตีทั่วโลกที่เป็นมีชุมชนหรือมีพี่น้องมุสลิมอยู่อันนี้เอาไปปังแงของหวานและขนมย่อยๆเท่านั้นแต่ยาฮูดีต้องการที่สุดในการประชุมเขาบอกว่าเราต้องการมักกะนั่นคือหัวใจสำคัญที่สุดทำไมยะฮูดต้องโจมตีแล้วยึดแล้วต้องการมักกะให้ได้เพราะมักกะเป็นศูนย์รวมของหัวใจอุมมะห์อิสลามทั่วโลกจริงหรือไม่คนอเมริกาที่เป็นมุสลิมเวลาละหมาดหันทางมักกะใช่ไหมครับหันทางบัยตุลลอฮ์หันทางมัสยิดฮารอมมุสลิมจะอยู่ทั่วไหนมุมโลกหันมาทางกิบลัตเดียวกันยะฮูดรู้ว่านี่คือสถานที่สำคัญที่สุดของอุมมะห์อิสลามจนในมติประชุมบอกว่าหากท่านต้องการจะโจมตีกะบะห์โจมตีมักกะห์อย่างแท้จริงจำเป็นที่สุดสำหรับพวกท่านจะต้องโจมตีคนกลุ่มนี้ให้ได้ไม่ใช่นักวิชาการมุสลิมก็ต่อยะฮูดีไม่เคยกลัวคนอาเลมที่เป็นมุสลิมไม่ใช่โรงเรียนศาสนายาฮูดีไม่ได้ต้องการจะไปโจมตีโรงเรียนศาสนาไปน้องไม่เลยถ้ายาฮูดต้องการโจมตีโรงเรียนศาสนาทั่วโลกโอ้โหปายยอดนะวะสกอลล์เนาะขอจดทะเบียนปายยอดนะยากมากไหมแต่ไม่ยาฮูดไม่ได้ต้องการตรงนั้นยาฮูดต้องการอย่างเดียวไปน้องหากต้องการจะโจมตีและทำร้ายมักกะห์ทำร้ายกะบะห์อะลัยกุมบิชชะบับจงโจมตีและยึดเอาชนะบรรดาเยาวชนมุสลิมให้ได้ถ้าท่านเอาชนะแล้วควบคุมเยาวชนมุสลิมได้เท่ากับท่านมีชัยชนะเหนืออิสลามทั้งประชาชาติยะฮูดีกลัวที่สุดคือเยาวชนมุสลิมแล้ววันนี้ยะฮูดีจะทำลายยังไงพี่น้องที่รักจะทำลายเยาวชนยังไงใส่ผมเคยถามกับเด็กๆวัยรุ่นก็ให้สมมติว่ามีคนจ้างเรา1เอาไว้วิสปุลอยู่ต่อ10ล้านบาทนะ10ล้านบาทจ่ายสดเลยนะครับให้แกมุสลิมมาคนหนึ่งถามคำเดียวว่าเราจะให้ท่าน10ล้านบาทแต่มีเงื่อนไขเดียวขอให้แต่งตัวแบบไม่ใช่มุสลิมอ่ะยอมหรือไม่สุดยอดฮะ10ล้านนะครับทั้งชีวิตใช้สบายเลยเอาไหมกิตาเราอุสตาถามพวกเราเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์เด็กเรียนศาสนาหมดไปถามเด็กที่ไม่ได้เรียนศาสนากิตานิอรีกะตันโนดอกะมีปุโรจุตโตกะมุนตะปิสวยะชะระไม่ให้แต่งตัวแบบมุสลิมะเอาหรือไม่คิดว่าคนเหล่านั้นจะตอบว่าเอาหรือไม่เอาเอาไหมครับเอาผู้ชายว่าเอาไหมเอาตอบผิดนะนี่คือคำตอบที่ผิด 100%
เพราะเวลาเราไปถามเด็กที่ไม่เอาไหนเรื่องศาสนาอิสลามอีกตัวนะถามมุสลิมะที่ใส่กางเกงเด็กถามมุสลิมะที่สอนไทยกับผู้ชายถามมุสลิมะที่ไม่มีมารยาทถามมุสลิมะที่ไม่สนใจศาสนาเอาไหมให้10ล้านแล้วเลิกแต่งตัวแบบมุสลิมตลอดชีวิตคำตอบเดียวตอเซไม่เอาบอกหนูไม่เอาดูนะครับเขาไม่ได้แต่งแบบมุสลิมที่แต่เวลาให้เงิน10ล้านแล้วเลิกแต่งตลอดชีวิตไม่เอาถามผู้ชายคนหนึ่งติดยาเสพติดอย่างมากละหมาดก็ไม่บอกเอาไหมเราให้ท่าน10ล้านบาทให้ท่านไปทำลายแล้วระเบิดมัสยิดทิ้งคนจะได้ไม่ต้องละหมาดมัสยิดคำตอบเดียวไม่เอาถ้าคนมาเผามัสยิดยอมไหมคำตอบไม่ยอมแต่มันก็ไม่ละหมาดเยอะพอตัดสมัยเองกันเลยแต่ไม่ได้โอเคนะมาที่ว่านะมาที่แค่นะมัสยิดยาตอนจบทำไมสองคนนี้จึงไม่ยอมให้ใครมาทำลายศาสนานี่คืออีมานที่อยู่ในหัวใจผมจึงเชื่อมั่นนะครับน้องๆว่าเด็กต่อให้เลวยังไงต่อให้ไม่ละหมาดถ้ายังเป็นมุสลิมอยู่มันยังมีหัวใจที่รักศาสนาอยู่แน่นอนต่อยังบอกไม่ยอมบับลีอับดุลรอมานเป็นคนดาวาเล็กๆคนเดียวยะฮูดีพี่น้องที่รักทำงานเป็นองค์กรทั่วโลกคิดว่าเขารู้ไหมครับว่ามุสลิมจุดยืนแข็งแบบนี้เยอะเท่าเขารู้มากวันนี้ดูมุสลิมคนหนึ่งถอดอิญาบบันเนสตาพี่น้องกำปองบันเนสตาที่นี่นะไม่แพ้สายบุรีบ้านใจเยอะความหนาแน่นความเยอะของคนมุสลิมถ้าถามตรงๆมีมุสลิมะที่นั่งซ้อนท้ายกับผู้ชายในตลาดมีไหมมุสลิมะไม่คุมฮิญาบมีไหมโอเคจัดเนี่ยจะตานุบุตรยัดเตะบลัดเดอร์โอเคบุตรก็ต้องมีสัตว์เดอร์เด็กที่ติดยาเสพติดมีไหมครับที่เป็นมุสลิมความหนาแน่นประชากรในพื้นที่บันนาสตาเป็นมุสลิมหรือกาฟิริชัดเจน3จังหวัดหนาแน่นที่สุดพื้นที่มุสลิมวันนี้คนไม่หิจากคนแต่งตัวรักรูปและขอโทษนะครับสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดในโลกเป็นมัสอาลาเดียวที่เราตอบไม่ได้ว่ามาจากไหนคนถามมุสตาว่าใส่ยกี่บักขอแกบาบายเย่บายเย่สุดยอดในมาตันยูกระทงสตาเนาะแต่พี่ก็เจ็ดไทยแล้วไอ้ตันยูสวยสตาไอ้ตากับโป้เด้อยากจะถามมุสตาจริงๆนะครับว่าทำไมมุสลิมะ3จังหวัดภาคใต้เวลาเขาใส่ฮิญาบทำไมใส่แขนสั้นอย่าเรียกฮิญาบเลยครับเวลาใส่ผ้าคลุมทำไมใส่แขนสั้นเอาวัฒนธรรมมาจากไหนอุสตะอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแกลอุสตะจะเถียงเฮ้ยไม่มีอัดดอทัดดอไอ้น้องน่ะไปราวไปต่อโยไม่มีอุสตะไม่มีเลยเด็ดขาดมุสลิมะเราใส่แขนสั้นบอกไม่มีไม่ได้เพราะเขาถามหนึ่งคำว่าสามจังหวัดทำไมเอาใส่แขนสั้นแบบนี้สักกรุงเทพอีสานถ้าไม่ใส่ฮิญาบก็ไม่ใส่เลยแต่ถ้าใส่ฮิญาบเมื่อไรปิดถึงตีนทันทีบอกแล้วมุสลิมะสามจังหวัดเอามาจากไหนสักวัฒนธรรมจากไหนก็ต่อวัลลอฮุอะลัมเพราะที่เขาถามเรื่องจริงไหมครับแล้ววันนี้มุสลิมะไม่ใส่ฮิญาบมุสลิมีนติดยาเสพติดมุสลิมีนมุสลิมะไม่ละหมาดผู้หญิงแต่งตัวรักรูปมีเยาวดีให้ท่านสักหนึ่งล้านบาทไหมไม่มีเราใส่ตามอะไรพี่น้องยอมรับและเห็นภาพนี่คือกระแสสังคมที่เข้าจนมุสลิมลืมความเป็นอิสลามจนเราลืมความเป็นมุสลิมเยาวดีต้องการที่สุดในการทำลายอุมมะฮ์อิสลามวิธีสำคัญที่สุดปล่อยไปทางโซเชียลปล่อยไปทางกระแสสังคมทำไมวันนี้กันเอาเยาวดีมาสอนอยู่หน้ากำปองเราเปิดศูนย์การเรียนรู้เยาวดเชื่อไหมครับอยู่ได้ไม่ถึง2วันโอ้ยกำปองปลาก็บิชาวบ้านประท้วงแน่นอนมาจัดได้ยังไงศูนย์การเรียนรู้ของเยาวดไล่แน่นอนเขาก็รู้ว่าไม่มีใครฟังแต่วันนี้ศูนย์การเรียนรู้ยาวุฒิส่งเข้ามาในโซเชียล
ดังนั้นมุสลิมเราอินชาอัลลอฮ์จะต้องมีจุดยืนกับกระแสสังคมให้หนักแน่นเคสแรกที่จะยกตัวอย่างจริงๆไม่อยากจะพูดนะครับแต่ก็ต้องพูดหน่อยพอบอกกระแสสังคมนะก่อนจะมานี่มีพี่น้องทักมาแล้วก็บอกเราด้วยบอกสตะมีความเห็นยังไงครับกับไอ้น้องเสื้อส้มเจ๊ด้วยไอ้น้องเสื้อส้มนะต่อส่งตัดเอาเท่ากันเลยตาเขาสมุนน้ำหมดเนาะบัตรอะไรเงี้ยน้ำหมดนะจำชื่อเมียดีกว่าจำชื่อคนอื่นประกาศหอบลากรแล้วตัดบอกแค่ไอ้เงี้ยเนาะบอกอุสเซเห็นยังไงครับความเห็นกับน้องเสื้อส้มบอกแล้วน้องเสื้อส้มทำอะไรอุสเซเคยดูไหมถามผมว่าอุสเซเคยดูไหมเคยฟังไหมผมบอกผมเลี่ยนเจอปุ๊บหน้ามันกูผ่านเลยผ่านเลยทำไมอุสเซไม่ฟังแล้วเขาทำอะไรครับโอ้เขาด่าอิสลามอุสเซเขาด่าอิสลามเขาโจมตีอิสลามเขาบอกเป็นมุสลิมแล้วออกจากอิสลามใช่ไหมครับบอกอุสเซดูไหมอ่านไหมบอกแล้วอุสเซออกมาพูดอะไรไหมถ้าติดตามบอกผมไม่เคยพูดถึงเลยในเพจผมกับเด็กเสื้อส้มนี่บอกทำไมครับไม่มีราคาพอในพื้นที่ในเพจไม่มีราคาเลยบอกทำไมอุสตะเขาด่าซะคนด่าอิสลามไม่ใช่เพิ่งด่าเมื่อวันศุกร์คนด่าอิสลามมีด่าเรามาตั้งแต่ยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้ววันนี้นี่คือหนึ่งแผนการของศัตรูอิสลามท่านทำมันหรือไม่พี่น้องมองออกไหมบอกชาบับเยาวชนมองออกไหมคนคนหนึ่งออกมาด่าอิสลามคนเดียวนะป้าก็ด่าอิสลามไม่ดีนบีมุฮัมมัดเป็นคนเลวเป็นอะไรต่างๆถ้าวันนี้มุสลิมทั่วโลกและทั่วประเทศเอาคนคนนี้มาพูดแล้วมาขึ้นเฟซมาวิจารณ์นี่คือเข้าทางศัตรูอิสลามทันทีแต่ถ้าหากเราเข้าใจและมองผ่านตอบโต้เหมือนที่นบีตอบโต้ไม่จำเป็นต้องเกาะกระแสสังคมอะไรที่ดังและออกมาทำคอนเทนต์ในเรื่องนั้นไม่จำเป็นแม้แต่นิดเดียวแกต้องมุมมองซะเป็นไงมุมมองผมว่าแกไม่สบายแต่ระดับ7หรือระดับ5อัลลอฮุอะลัมบอกเด็กนี่ป่วยเด็กนี่ไม่สบายแล้ววันนี้มุสลิมจะต้องจุดยืนยังไงครับบอกจุดยืนอย่างเดียวดุอาให้อัลลอฮฺฮิดายะห์ให้กลับมาและจำเป็นต้องออกมาแถลงการอะไรไหมผมถามท่านว่าวันหนึ่งเห็นคนบ้าเดินด่าท่านอยู่กลางถนนท่านจะต้องออกมาชี้แจงไหมกับสิ่งที่ปอมะพูดไม่จริงมิซาแลนะมาปอมะกินโลเลนนะด้วยอยู่ๆเดินมาด่าเราแดมโมมึงนี่กินโลมึงนี่โอเคจ้ะเราต้องแถลงการตอบโต้กับปอมะในนัดไหมถ้าเราทำแบบนั้นกี่ตอนลดทันทีกลายเป็นปอมะมีคุณค่าทันทีกาตอดดุนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการโจมตีการด่าอิสลามเป็นเรื่องปกติมากตั้งแต่สมัยนบีจนสมัยนี้มุสลิมจะมีจุดยืนยังไงครับน้องๆบอกว่าการตอบโต้ที่ดีที่สุดในสังคมที่เป็นโซเชียลคือการปฏิบัติในการเป็นมุสลิมที่ดีไอ้ตัวคือการตอบโต้ที่รุนแรงที่สุดเขาด่ามุสลิมสังคมทั้งหมดโจมตีสื่อตะวันตกบอกนี่คือคนไม่ดีนี่คือคนช้านี่คือคนเลวร้ายภาพลักษณ์ออกมาสังคมตอนนี้กำลังมองว่าคนมีเคราคนมีหนวดคนใส่เสื้อแบบนี้คนใส่หมวกกับเปียกแบบนี้ลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของคนไม่ดีนะจริงหรือไม่หนังตะวันตกตัวร้ายเป็นแนวอาหรับทุกรายการแตงโมเอเยมาซาเลถ้าขึ้นเป็นโจรเมื่อไรหน้าอาหรับมีเขามียางงะมีหนวดทันทีคนไทยก็ปัญญาอ่อนไม่แพ้กันหนังไทยทั้งหมดเวลาออกการุคนเลวเป็นโจรมีหนวดมีเขาหมดเลยผมเคยสตาร์ขับรถกลับบ้านกลางคืนนะเสร็จจากการบายานที่หนึ่งก็ไปเจอกับด่านนี่นะมาจากไหนไปคือถ้าพูดดีกับผมก็จะพูดดีด้วยถ้าพูดกวนตีนผมก็จะกวนตีนด้วยนะครับมาอ่านหน้าเด็กนะอย่าตามมาสักเป็นบุคลิกคนเดียว
ถ้าบอดี้มาจากไหนครับผมมาจากสอนหนังสือครับมาจากบรรยายครับแต่ถ้าพูดกวนตีนเมื่อไหร่มาจากไหนครับผมมาจากไปสอนคนให้เป็นคนดีครับนะมาจะสอนเป็นคนดีครับเอาแม่อยู่ที่ไหนครับบางทีมายิ่งกว่านั้นนะเราก็จะตอบในสิ่งที่สมกับที่มันถามมาอย่าตามนะอย่าตามตาบลินะอย่าตามนะนี่เป็นบุคลิกคนเดียวบอกมันจะสอนเป็นคนดีงงเลยแบบไหนของมันว่าสอนคนให้เป็นคนดีมีโอกาสพูดคุยไปสอนเรื่องราวอิสลามครับพี่นะเรื่องราวของศาสนารู้จักมูฮัมหมัดไหมครับอินชาอัลลอฮ์อย่างน้อยเป็นจุดได้คุยเรื่องศาสนากับเขาว่าเลยบอกว่าสังคมจะมองยังไงก็แล้วแต่เราแก้ภาพลักษณ์และบุคลิกไม่ได้ไม่จำเป็นมุสลิมีนต้องโกนเคราและโกนหนวดทิ้งเพื่อให้ดูเป็นพระเอกไม่จำเป็นไม่จำเป็นวันนี้ไม่จำเป็นที่เราจะต้องตามสังคมสังคมบอกไอ้นี่คือสิ่งที่สวยงามในขณะที่มุสลิมบอกไอ้นี่คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราไม่จำเป็นต้องการกระแสและมุสลิมอัลฮะลาลุนบัยยินวัลฮารอมบัยยินสิ่งที่ถูกต้องชัดเจนและสิ่งที่ฮารอมชัดเจนชาบับเยาวชนมุสลิมจะต้องมีจุดยืนของศาสนาเป็นหลักมีอยู่ช่วงหนึ่งสังคมกระหน่ำไปน้องอนุมัติในการเป็นเพศที่สามใช่หรือไม่มีอยู่ช่วงหนึ่งนะไม่นานหรอกช่วงโควิดต้นๆอนุมัติกฎหมายไทยที่จะฮาลาลอนุญาตเพศที่สามอัลลอฮ์ถามเราเลยจะทำยังไงดีครับตอนนี้สังคมกำลังจะอนุญาตเพศที่สามขอโทษนะครับถามกลับแล้วถ้ามันอนุญาตแล้วมึงเดือดร้อนอะไรด้วยต่อให้เขาอนุญาตทั้งโลกอัลลอฮ์ก็ฮารอมอยู่ดิต่อให้เขาอนุญาตทั้งโลกไม่ได้ว่าเราต้องตามสังคมทั้งหมดเปล่าเอาหลักอิสลามเป็นหลักอัลลอฮ์บอกฮารอมจนวันกิยามะห์ต่อให้ทั้งโลกบอกฮาลาลกี่ตัวก็บอกฮารอมอยู่ดิเขาจะอนุมัติสมมติว่าสุราให้เป็นของอนุญาตบอกจะอนุมัติยังไงอิสลามก็มองฮารอมอยู่ดิท้ายที่สุดพี่น้องหลักการอิสลามชัดเจนมากๆสตาร์จึงบอกอันดับแรกเลยเวลาเราอยู่ในโซเชียลเวลาเราอยู่ในโลกของ Facebook เวลาเราอยู่ในโลกของอะไรบางอย่างสังคมอินเทอร์เน็ตสติและอีมานต้องสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดอีมานและสติการดูและเสพสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ่อยๆเชื่อไหมครับเราจะตามสิ่งนั้นทันทีปราณีสิบมะมนุษย์ว่าคุลิกลอินซานุดะอีฟมนุษย์ถูกสร้างมาในสภาพอ่อนแอเด็กคนหนึ่งเรียนปนหกปีพี่น้องเราเรียนเนี่ยเอาละครับถึงจะเป็นระบบบูรณาการอย่างน้อยที่สุดกิตางาจีมุตวัสสิตเรียนสานวีใช่หรือไม่อย่างน้อยที่สุดจบชั้นเอาไปไปนะม.6เบลดคลาสปุลได้ไหมครับเราจบสานวีสานวีจบเรียนศาสนาอย่างน้อยที่สุดอยู่ในโรงเรียน6ปีงาจีอุกามุไม่นับนาฬิกาอีกเราเข้าใจว่าแน่นเราเข้าใจว่าโอเคไปไงกัมมะดอกิตนเชื่อไหมครับถ้าจะบอกบทเรียนให้กับมุสลิมะน้องๆทุกคนอย่าไว้ใจเราเรียนศาสนา 7-8 ปีพี่น้องเมื่อเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัยเมื่อออกสู่สังคมภายนอกโดยเฉพาะอาเบกับกะที่จะจบม.6นะปีนี้เป็นรุ่นจบออนไลน์สอบออนไลน์ทำงานออนไลน์กินเงินออนไลน์แล้วก็ตายแบบออนไลน์นะออนไลน์หมดทั้งชีวิตไปนอนนะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่น่าสงสารที่สุดอันนอสายนายหมดวัวเนาะถ้าไปสมัครการจุกอลากินะอินนาลิลลาอวยนาอิลัยฮิรอจูอูนขอบคุณมากๆขอร้องให้โรงเรียนได้เปิดเร็วๆนะครับอามีนแซบมีมุสลิมมากคนหนึ่งเป็นคนที่เอาไปไงมุตะดัยนะมีศาสนามากๆแต่งตัวปิดเอารัดใส่นิกอบอย่างดีครอบครัวของนางเป็นคนมีอามันมีศาสนามากๆนางอยู่ในชีวิตที่มีศาสนาตลอดระบบการดำเนินชีวิตเลยนะครับการเรียนการละหมาดการอามันสมมุติเดลูกาโมบลากจนวันหนึ่งเล่นคอมพิวเตอร์นี่แหละนะครับเล่นแบบนี้แชทแบบนี้นะ
จอผู้ชายคนหนึ่งในโซเชียลนะเจอผู้ชายคนเดียวนะครับในโซเชียลผู้ชายนี้เห็นโปรไฟล์มุสลิมะเห็นลักษณะอัคลากมุสลิมะแต่งโอเวตินโนคณวิทย์แดงไอ้ยาติผู้หญิงเก่งยังไงก็ตามเชี่ยวซะไม่ทันผู้ชายกัวมูนาลันนิซะผู้ชายอย่าเห็นมันโง่นะครับจริงอยู่นะปอบอดอดดูทึมๆซื่อๆไม่น่าจะทันคนเราซะอย่างแง่อย่างแง่นะผู้หญิงเกียรตินิยมบางทีสุดท้ายจบที่ผู้ชายเกลียดนิยมนะผู้หญิงเกรซีจบที่ผู้ชายเกศูนย์ชีวิตพังเพราะผู้ชายคนเดียวเองตัดเด้ผู้ชายคนนี้เห็นมุสลิมะคนนี้มีศาสนาถูกไหมตาดอกกามบอกว่าโนยจัตเตนเมื่อผู้ชายเห็นมุสลิมะมีศาสนาพี่น้องแล้วก็คุยโซเชียลแล้วคุยอินเทอร์เน็ตกันแชทเชื่อไหมครับทุกถ้อยคำที่ผู้ชายพูดในโซเชียลระหว่างมุสลิมะเนี่ยคุยเรื่องศาสนาหมดเลยอัลลอฮ์ซาเบะไอ้มุสลิมานี่จะได้ประทับใจอัลลอฮ์เบะนี่โอเควรอดสินี่นี่นี่แหละเจอคนเคร่งศาสนาคนที่มีอิสลามเป็นหัวใจแล้วอัลลอฮ์อับเบนบุตานโยถามมัสอัลละศาสนาถามอุกามุมุสลิมะเขายิ่งถามขอสัญญาสบายงาดีมุสลิมะเยเรียนไอ้ผู้ชายนี้มาว่าเราไม่มีความรู้เรื่องศาสนาแต่อยากรู้เรื่องศาสนาลองบอกผมหน่อยครับฮุกกลมเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างอ๋อต๊ะเงี้ยแจ๊สแก้วไม่มีเลยฉันรักเธอเธอรักฉันนะผมรักตาดุถ้าขึ้นด้วยฉันรักเธอมุสลิมะชัดดาวตั้งแต่แรกจริงหรือไม่ฉันไม่ยังเคร่งศาสนาผู้ชายถามตลอดนะครับน้องๆเรื่องศาสนาทักไปทักมาดูนะไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นนะตัวจริงนะไม่เคยเจอตัวจริงเจอในออนไลน์อย่างเดียวคุยเจอถูกใจที่สุดบัตโตฮอนาบิวยะถูกมากๆเมื่อผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ได้ลำพัง2ต่อ2อัชชัยฏอนุซาลิซุฮุมาชัยฏอนคือตัวที่3ทันทีมุสลิมันเนี่ยจะด่าว่าผู้ชายคนนี้ให้รู้จักอิสลามคุยด้วยความดีท้ายที่สุดอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูอ์นมุสลิมานะครับสตาจะเตือนว่าเรามีม่านฮิญาบคนละผืนในชีวิตฮิญาบตรงนี้ไม่ใช่ฮิญาบแบบผ้าที่เราใส่โอเคปะไงฮิญาบุลฮัยะฮิญาบแห่งความอายผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนกันแต่พิจารณาชัดกันละวิชระมุสลิมะผู้หญิงจะมีม่านแห่งความอายทุกคนคนละหนึ่งผืนเท่านั้นในชีวิตถ้าเราฉีกม่านอันนี้เมื่อไรเราจะหมดความอายทันทีดูนะครับม่านที่ใครยังไม่ได้ฉีกมันเนี่ยเวลาที่เราเดินไปไหนข้างนอกเจอมุสลิมีนั่งอยู่เป็นกลุ่มเราเดินไปเนี่ยวาสมาลูเหรอรู้สึกอายไหมครับเดินแบบโอ้ลูไม่ใช่แกล้งทำนะแต่พี่ยังมาเองด้วยกับออโตเมติกเลยว่ามาลูเดินไปบางทีหน้าแดงเขายาแต้ก็ต้องตีนอนในคะแนนก็กูกันเลยมึงแม่งก็ด่อยังมาลูมึงแกกันแน่ก็มึงวายาเตดาเลยเข้าข้างตัวเองอันดับหนึ่งไว้ตอนนี้แม่ดักไม่ซาเล่เลยดักหกทับสามนี่คะแนนก็กูหนึ่งเย็นหนูแม่เย็นลาลูไอ้ตอสตะมึงแม่งก็มึงไม่ก็บุกแกอยากกันแน่อีกตัวหนึ่งสิบพระมาลูเดียวนะสิบพระมาลูเดียวบอกมุสลิมจะอายแบบนี้ตลอดแต่พี่เมื่อเริ่มเมื่อไรที่จะฉีกม่านความอายทิ้งตรงกับหะดีษนบีพูดเลยท่านนบีได้กล่าวในหะดีษนะครับพี่น้องบอกว่าอิซาลัมตัสตะฮีฟัสนะมาชิตะเมื่อหมดความละอายอยากจะทำอะไรทำไปเลยหะนิ่งนบีไม่ได้ใช้แต่เป็นการพูดให้คิดว่าคนคนหนึ่งเวลาไม่อายแล้วมันทำได้ทุกอย่างจริงๆจริงหรือไม่แต่งมุสลิมอะมุสลิมีไม่ต้องพูดถึงยี่ต่อไอ้ที่เลวน่ะมันเลวอยู่แล้วแต่พี่ที่มุสลิมอะที่สตาร์พูดเพราะมันเยอะมากอยู่ในแอปต่างๆมุสลิมอะใส่ฮิญาบอย่างดีพี่น้องแต่งตัวเอารัดอย่างดีแดดเจาะในละติ๊กต็อกอดอร์
นี่แค่เดเจาะนะครับอุสตะเคยเจอคลิปหนึ่งเล่าอุสตะติดตามไม่ได้ติดตามอุสตะไม่ได้ติดตามโทรศัพท์ผมทุกเครื่องไม่มีแอป TikTok แม้แต่แอปเดียวไม่มีเลยจนคนมาบอกแล้วอุสตะสายเคยไปอิตูสตะกีปาปุ๊บเกาะลันตานามะมุสลิมะบอกล่าใครดูแบใน TikTok นะกระดาษเสียอันนบอกบินเล่น TikTok ด้วยเดาะสงสัยเขาเอาไปลงนะครับผมไม่ได้ลงสายยังไม่ได้เล่นTikTok YouTube ไม่ได้ทำใดๆทั้งสิ้นพี่น้องเอาไปลงเองบอกอัลฮัมดุลิลละห์สตาร์จึงประกาศเลยบอกว่าเอาไปลงได้แต่พี่ใหญ่บัวลังกูอย่าใส่เพลงบางคนไปดูอกหักนะครับพี่น้องมุสลิมคนหนึ่งอกหักนะมีเพลงเศร้าขึ้นมาตบท้ายด้วยบรรยายอาจารย์บับว่าสินนั่นบอลจริงอยู่นะตัวไอ้เพลงเนี่ยมันไม่ดีอยู่แล้วแต่ผมชื่นชมมุสลิมคนนี้อย่างนึงว่าเอาละมึงจะหลงจะสะสะยังไงก็แล้วแต่อย่างน้อยยังมีใจคิดเรื่องศาสนาจริงๆเขาจะไม่เอาบรรยายลงก็ได้ใช่ไหมเอาเพลงอย่างเดียวก็จบนะแต่พี่อย่างน้อยเอาว่ามันยังดีมีมาประกอบอบรมจิตใจเรื่องศาสนาเลยบอกว่าเด้เด้ทำดีแล้วล่ะลูกเด้ทำดีมากนะในเรื่องเอาบรรยายมาโพสนะแต่พี่ถ้าให้ดีอย่าไปใส่เพลงเลยเด้เอ้ตกเฟลดาวเลยนะเลยบอกว่าสิ่งต่างๆโซเชียลบอกคุยเมื่อความอายหมดเราจะทำได้ทุกอย่างโดยไม่คิดอะไรทันทีมุสลิมคนนี้ความอายนางหมดลงในตอนแรกเนื่องจากการคุยเป็นประจำสังเกตนะครับมุสลิมกี่ต่ออัคลักอัลลอฮ์สอนเรียบร้อยยักดุดนามินอับซอรินลดสายตาอย่ามองของอารมณ์แต่เมื่อใดผู้หญิงคนไหนที่คุยกับผู้ชายเรื่อยๆคุยกับผู้ชายเรื่อยๆจะเป็นทางแชทจะเป็นทางโทรศัพท์จะเป็นทางไลน์หรือจะเป็นทางตัวก็ตามความอายของนางจะหมดลงเรื่อยๆมุสลิมคนนี้คุยเรื่อยๆกับผู้ชายคนนี้โดยที่เนียดเดียวต้องการจะด่าว่าเขาใช่หรือไม่อยากให้ผู้ชายนี้มีศาสนาแต่ไม่เอาญาติเนี่ยเนียดของเขาต้องการที่สุดคือจะทำไม่ดีกับผู้หญิงคนนี้คุยไปคุยมาจนถึงจุดหนึ่งพี่น้องที่รักผู้ชายบอกว่าชอบแล้วก็การุภาษาไทยก็ได้ไปไงบอกรักจริงหวังแต่งอยากจะแต่งงานด้วยอยากจะเอาไปงานนิก้าอย่างถูกต้องขอดูอะไรฮะแน่นอนขอดูหน้าโอเคหน้าหนึ่งแล้วนะครับสักพักผู้ชายขอเรื่อยๆชนนางเปิดเอารัดของนางเปิดเอารัดของนางแต่ยังดีที่อัลลอฮ์ให้สติท้ายที่สุดอัลฮัมดุลิลละห์กลับตัวได้ทันและนางก็มันไม่ใช่เปิดแค่ผมแล้วนะครับและทำไมผู้หญิงมุสลิมคนหนึ่งที่มีศาสนาทำไมถึงหลุดไปอย่างนั้นง่ายๆนี่คือสังคมที่อันตรายมากๆในระบบโซเชียลมุสลิมีกิตาขนาดจุดยืนอย่างมั่นใจที่สุดสะเตือนด้วยความรักและจริงใจซุมอสายเคียจะได้อเดบหลักก็นี่ถือว่าเป็นน้องผมนะหนึ่งเคสที่สายจะเห็นนี่หนึ่งเคสตัวอย่างไม่ใช่นักเรียนแต่ไปเป็นครูอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูอูนครูนะครับครูนะครูมุสลิมะคนหนึ่งไม่บอกว่าครูที่ไหนและสายก็ไม่รู้ด้วยว่าใครไม่รู้สตาร์ดาวเขาโทรมานะฮะไม่เปิดเผยตัวเพราะบางเรื่องมันเซนซิทีฟจะเปิดเผยมาอ่านแล้วต้องมาอ่านจริงๆแต่พี่ต้องอยากให้เป็นบทเรียนนี่ครูคนนี้คุยกับสายาสตาร์หนูอายุ25หรือ27อัลลอฮฺว่าลำ20กว่าปีจบมาแล้วก็มาเป็นครูสอนนะชีวิตหนูค่ะอาจารย์หนูไม่เคยมีแฟนมาเลยตั้งแต่เรียนจนจบมหาวิทยาลัยจนมาทำงานเป็นครูหนูไม่ยุ่งเด็ดขาดเรื่องผู้ชายเรื่องอะไรแบบนี้มาชาอัลลอฮ์มากอยู่ในศาสนาเช่นกันไม่ยุ่งเลยจนมาวันหนึ่งหนูไปเจอกับคนคนหนึ่งนะเป็นมุสลิมผู้ใหญ่ทัศน์เลี้ยงไม่ผิดอัลลอฮ์ว่าหลังเขาเคยบอกหนูว่าเราเนี่ยเป็นผู้หญิงนะก็ต้องลองเขาเรียกว่าเปิดใจดูบ้างเปิดใจเปิดใจเปิดใจ
ลองเปิดดูบ้างจึงเปิดแล้วก็เจอกับผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้เข้ามาลุกภาพลักษณ์คือคนเคร่งศาสนาสายงานยาวกับโม่บอกเลยนะผมเป็นคนที่สอนศาสนาอยู่นะครับเป็นครูสอนศาสนาผู้ชายนะจริงเท็จวัลลอฮุอะลัมมาดีตั้งแต่ต้นตะจึงเตือนเด็กๆน้องๆมุสลิมทุกคนหะวะระวะระจูกจูกอย่างไรดีบางคนบอกตะสายคุยด้วยกับเบสโซ่ไม่ใช่เลยนะเบสโซ่เบสโซ่งาอับิดอยังนกิมเซ่ดาวนิงจูกุสตะไม่ใช่เลยนะเบสโซ่จูกุสตะจูกุตะเบสโซ่เงี้ยเจ๊ให้โยปัตุรเกจเจ๊กับพวกเดียวยบัตโชกุรเอวิงะBaca hadis kecek dengan dia, nasihat orang mau belakang. Juhuh sungguh tak besok. Tak kena bawa, kalau besok juhuh sungguh tak kecek itu mula. Takkan juhuh, jing-jing, kau tak kuih ke muslimah. Sepak-sepak, tak terek lah. Tapi yang mahu begini, kau dia kata, kau jajib kita. Mah di luk bap, kong ajar. Kong ustaz, kong oge juhuh. Kong oge warah. Pucay kau ni bawa, saya sorn sasana.มุสลิมไว้ใจทันทีว่าเก่งกูคนศาสนาอินนาลิลลาห์วัลลอฮิสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าสตะพูดจริงๆและจริงๆไม่อยากจะพูดแต่จะพูดให้เราทั้งหมดเป็นบทเรียนไอ้บรอเพื่อจะต้องระวังสังคมให้มากๆคุยไปคุยมาระยะหนึ่งพี่น้องเหมือนเดิมเลยไม่ว่าจะเป็นครูศาสนาหรือครูอะไรก็แล้วแต่การลุกประชาติคุยกันสองคนเมื่อไรชัยตันจะเป็นตัวที่สามทันทีจนมุสลิมคนเคยถามอุสตาว่าอุสตาหนูจะคุยแชทกับผู้ชายได้ไหมครับผมแชทกับผู้หญิงได้ไหมไม่ได้คุยแต่ที่เป็นเมสเซนเจอร์การตัวจะเมสเซนเจอร์จะคุยจะอะไรก็แล้วแต่หากเป็นการคุยที่เป็นการเกี่ยวพาราศีบอิสลามตัดตั้งแต่ต้นเลยบอกอิสลามไม่มีแฟนหรอครับอาจารย์ไม่มีแฟนอิสลามห้ามคบหากันหรอครับก่อนแต่งบอกห้ามสังคมทั้งหมดยอมรับว่าการคบกันเป็นเรื่องปกติจริงหรือไม่เขามองว่าเป็นเรื่องปกติแต่พี่อิสลามยืนว่าการทำไม่ได้เราจะตามสังคมแบบนั้นไม่ได้ท้ายที่สุดพี่น้องอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราญูญผู้ชายที่บอกว่าเป็นครูเป็นเชคูเป็นอุสตาส่งลาฮอลนะอูซบิลลาฮิมินซาลิกส่งคลิปลามกให้อาอูซบิลขออัลลอฮ์คุ้มครองวันอียาซุบิลลาฮ์ให้กับพวกเราทุกคนนะอย่าเจอส่งคลิปลามกให้ลองบอกผมสิว่ามุสลิมที่เป็นครูคนนี้เนี่ยจะว่าแต่คลิปลามกผู้ชายเขาไม่เคยคุยมาเลยไม่เคยคบกับแฟนอะไรทั้งสิ้นไม่มีแฟนไม่มีอะไรเลยจนเติบโตแล้ววินาทีที่เห็นเนี่ยตกใจมากครูคนนี้บอกผมว่าอุสตาดสายตกหนูตกใจมากค่ะตกใจมากว่าทำไมเขาส่งแบบนี้มาแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อครับผู้ชายคนนี้พูดว่าอะไรรู้ไหมฮะสมัยนี้หรือสังคมตอนนี้ใครๆเขาก็ดูกันแบบนี้อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูญยังก็ต้องเป็นเรื่องแบบสุภปกติเยอะแล้วสังคมปัจจุบันคิดว่ามุสลิมาดูไหมครับเราคิดว่ามุสลิมาครูคนนี้ดูไหมครับถูกต้องจริงๆอย่าลืมนะครับว่ากีตาร์ไม่ได้อยู่คนเดียวอย่าลืมอิบลิสชัยตันเหมือนไม่ต้องว่าไม่ต้องบอกครูคนนี้หรอกกีตาร์สตีนอุสตาเองบอกไม่มั่นใจถ้าอยู่คนเดียวในห้องและเกิดคลิปแบบนี้เด้งขึ้นมาชัยตันกระซิบเรามีสิทธิ์ที่จะกดเปิดด้วยตลอดเวลาสมัยอีเมลกี่ตัวมีขึ้นมีลงจริงหรือไม่จังหวะอีเมลกูว่าตาปั้วแล้วจังหวะอีมาเราลดเรากดดูทันทีพลาดครับกดดูจริงๆแต่อัลฮัมดุลิลลาห์อย่างหนึ่งพี่น้องที่อัลลอฮ์ปกปักรักษาไม่ถลำเลยกว่านั้นท้ายที่สุดกาบาดีเตาบัตตัวได้เปลี่ยนแปลงแต่สำคัญที่สุดต้องระวังนะครับมุสลิมะกับสังคมปัจจุบันพลาดครั้งเดียวเราจะเสียใจตลอดชีวิตเดี๋ยวสตาร์จะให้คำถามด้วยนะครับ
อัดดอกกาโปตุเลนะอินชาอัลลอฮ์นะหนึ่งเคสที่จะต้องระวังสังคมปัจจุบันถือว่าทุกอย่างเป็นการฟรีสไตล์อิสระหมดสุโมงนะแต่เป็นมุมมองอิสลามเราชัดเจนว่าอันไหนจะอิสระหรืออันไหนจะไม่อิสระสุโมงอัดฮุกกอฮัตเลดมุสลิมอันไหนจะดีไม่ดีบอกมีแบบอัลลอฮ์เรียบร้อยแล้วจึงเตือนกับน้องๆทุกคนนะครับว่าสังคมเนี่ยมันจะเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆนบีเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยเตือนและกล่าวเอาไว้ว่าวันแต่ละวันที่ความเลวร้ายฟิตนะห์มันหมุนเวียนไปเรื่อยๆอิลลัลลซีบะอ์ดะฮูชัรรุมินฮูแต่ละวันที่ผ่านไปเรื่อยๆความเลวร้ายจะยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆซาเมกิโตนสมัยก่อนผู้ชายต่อยกันแย่งผู้หญิงเยอะซะซาเมรุลูวันนี้ประกันแนวนี้ประกันแนวก็จบจบพอมีชีวิตต่อมาเรื่อยๆตีโนกับตีโนฮุบุยาเตหญิงกับหญิงตบกันแย่งผู้ชายอัดดอร์อดมีชีวิตต่อมาเรื่อยๆชายกับชายทะเลาะกันแย่งผู้ชายมีชีวิตต่อมาเรื่อยๆหญิงกับหญิงทะเลาะกันแย่งผู้หญิงมีชีวิตต่อมาเรื่อยๆชายกับหญิงทะเลาะกันแย่งผู้ชายอดอดหญิงกับชายทะเลาะกันแย่งทอมแย่งผู้หญิงก็ต้องเกิดอะไรขึ้นแล้วอีกหน่อยคนไม่ทะเลาะกับสัตว์เลยครับแล้วอีกหน่อยสัตว์ไม่ทะเลาะกับสัตว์แล้วจะแย่งคนก็ต้องเลิกซะอย่างนี้อย่าลืมนะรอซูลกล่าวว่าฟิตนะห์ในอนาคตมันจะหมุนเรื่อยๆความรุนแรงจะหนักขึ้นเรื่อยๆสิ่งเดียวจะปกป้องเราให้ยืนตามกระแสสังคมไม่ได้นั่นคืออิสลามท่านนบีจึงบอกว่าตารกตุฟิคุมอัมรัยเราให้กับพวกเจ้าทิ้งเอาไว้สองอย่างสองอย่างนี้มาอินตมัสสักตุมบิฮิมาลันตะดิลลุอะบะดะจะไม่หลงทางตลอดกาลอิตุกิตาบัลลอฮ์วะซุนนะติกุรอานและซุนนะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยึดตามหลักการอัลลอฮ์ต่อให้โลกหมุนไปยังไงเราก็จะมั่นคงเหมือนเดิมแล้วสักเตือนในท้ายนี้นะครับก่อนที่เราจะให้คำถามเป็นตัวของตัวเองให้ดีที่สุดคนดังไม่จำเป็นต้องเกาะกระแสแต่เนาะคนจะดังและยิ่งใหญ่ได้ต้องเป็นคนที่ไม่ตามกระแสเพราะตามกระแสเมื่อไรท่านจะหมดความเป็นตัวเองไปทันทีผู้ชายเราเกตอกิลโลกรานันโดมิซาเลนเราเล่นบอลแทบตายต่อให้ทรงผมเหมือนต่อให้เสื้อเหมือนเราก็เล่นไม่เก่งมาโรนัลโดทำไมไม่ให้ชีวิตเราคิดว่าให้คนอยากเล่นเก่งเหมือนเราบ้างเราอาจจะเก่งกว่าโรนัลโดนะจริงๆแต่เป็นความเก่งถูกจำกัดเพราะเราตามคนแค่นั้นเองวันนี้กี่ตอนอยู่แบบนี้นะที่มุสลิมและมุสลิมีนเราพลาดแล้วมาแสดงออกในสิ่งผิดๆในโซเชียลอย่างเดียวเขาตามคนทั่วโลกในโซเชียลตอนนี้ยอมรับนะครับการพูดหยาบการแสดงลามกการกระทำที่เลวร้ายทั้งหมดเป็นเรื่องปกติจนมุสลิมมุสลิมีในวันนี้อยากจะดังและมีพื้นที่ในโซเชียลกี่ต้องยอมทำตามในสิ่งที่เขาทำจนลืมไปว่าเรามีอัลลอฮ์เรามีอัลลอฮ์ดังนั้นจึงฝากกับน้องๆทุกคนนะครับอินชาอัลลอฮ์นะกระแสมันจะหยุดมันไม่ได้แต่จำไว้อย่างอันใดที่เป็นกระแสยะดะตะลามูกระแสจะอยู่แป๊บเดียวแต่ความจริงจะอยู่ตลอดกาลอินชาอัลลอฮ์อิสลามคือความจริงทั้งหมดคือความบาตินอยู่กับอิสลามแล้วเราจะชนะแน่นอนนะครับอินชาอัลลอฮ์มากาเซอัสตะวิมาซอลิมาเวนะเดดอตุเล5นาทีทันไหมครับโอเคอัสตะให้เวลาเขียนคำถามนะครับเดี๋ยวจะได้ส่งมาสตะมิโตเองดื่มน้ำสตะติมากาเซสตะยะซากัลลอฮ์กอยรอนใครมีอะไรจะถามนะครับหรือจะสงสัยอินชาอัลลอฮ์เขียนได้เลยนะครับตัวเลขตัวเลขครับผมคำเดียวกันคือลักษณะกายเราเปิดตาผมเราว่าอะไรผู้สลามเราตัวละประการช่วยเขียนคำถามเวลาเราอีกครึ่งชั่วโมง
ตัวคำถามวิสาตอนดีเตอร์พักมีคำไหนประดับไหมฮะประดับทุกสุอาเบทุกคำถามมีความหมายแบบดีเยาวชนกันเนาะวันนี้ก็หลายอย่างที่อาจารย์พักดีพูดถึงโดยเฉพาะบรรดาชาวบ้านยกตัวอย่างบรรดาชาวบ้านที่ปาเลสไตน์นะครับพมุดอนปักมันจบที่ตอนนี้ในงานพมุดอนลูกเบะก็สุดโอยมาเจอกันเนี้ยดาวะนั่นความหมายที่อาจารย์พักดีคำคงขออาจารย์พักดีซึ่งเป็นคำคงที่น่าจะติดแฮชแท็กของพวกเราได้พลาดครั้งเดียวเสียใจตลอดชีวิตโอ้ฮอนิชายโยไอ้นักสุดนะครับเราจะมาแป๊บหน้าครั้งเดียวจะเสียใจตลอดชีวิตลองไปคิดดูอะไรที่เราพลาดครั้งเดียวไม่สามารถที่จะเอากลับคืนมาได้ถ้าจะแก้มาหัวซ้ายถ้าจะเติมน้ำไม่ได้เต็มที่ไม่เก่งเลยเราอยากเราแค่คุณโปรเจกต์ยานงอเดินตอนนี้ก็รักษาตัวโอ้ยรักษาไปงอเลยที่กำมาฟังไกลเนาะกลางเลยมาทุกทิศก็เลยมาใกล้กับทางไอจีเราเรียนแล้วเมื่อวานเทคโนโลยีในการเผยแพร่ในการดาวน์ทิศต่อก็สามารถดาวน์แปลงมาเป็นการดาวน์แต่ชาวบอกถ้าเราเนี้ยเพื่อเอาข้อความมาได้กระแสสังคมเราจะกระแสกับเรากระแสทิศต่อคุณรัตน์แน่เลยอุสลามสักครู่ครับเดี๋ยวรอน้องๆเขียนคำถามนะครับจะได้ตอบคำถามกันนะครับเขียนได้ครับสอนแรงก็ว่ากันถามเรื่องอะไรก็ได้เงื่อนซึมแรกเงื่อนซึมมีสัปปานุอาจจะแบบนี้ง่ายจึงเราแหละเนี่ยจะไปสับปีนเกตเกตงามทำประมาณยังไงบ้างเต็มแล้วบ้างก็พี่กันนะจำได้ขนาดอะไรกันจำได้ก็พี่กันนะเนี่ยเราจะทำหนึ่งเนี่ยไม่ได้สนใจการเนาะการเนาะเราจะนัดเชิญอิชาอัลลอฮ์ถ้าสักมากการเสียเงินติดต่อมาดาวทำหนึ่งเนี่ยก็พี่กันนะมีอะไรเกิดเจ็บกันเลยที่คิดจะได้มาการเนาะการที่จะมาบ้านเรามันระยะมันเดี๋ยวรอคำถามแป๊บนึงนะครับว่าอะไรนะแต่พี่ชาวบ้านบันดาเอาเวียนดังๆขึ้นเยอะต้องมีจิตใจต่อศาสนามาตรงนี้นี่แหละสำหรับไปสำเร็จเสร็จแต่พี่ยืนแสดงละครตลกอะไรเยอะจังเลยนะแต่พี่ยังตัดย่องคนเราตายแล้วจะให้เกลียดศาสนาไม่ตรงนี้ก็จบเลยอะไรที่ศาสนาห้ามตรงนี้ยังตัดหัวแกมาฟีมาแกเอาก็มาแกจะได้ยังเขียนซะเลยเขียนสไลด์ประกาศไม่เป็นการประกาศนี่นะเราจะให้นักเรียนเราจะรวบรวมยอดประกาศเสร็จแล้วเดี๋ยวจะรักกันล็อกไอรอนจ้ะยอดรักล็อกยอดมาส์ nanti kita wipo sekali betul pakak jawab sekali betul tak deh ya deh mas opening saya pun tak perlu nak leh kan tak perlu tak jangan tu perlu sini dua lagi ke yo dua belum lagi start itu tulis lah apa tu atas tak nanti jawab sekali gua insyaallah yo minta tolong aja ustazah ya ustazah tolong tu lah alhamdulillah วันนี้เราก็ช่วยทุกอานะครับทำได้เลยแล้วตลาดก็เป็นกระแสการตอนนี้ทำไมซาบาดอมการชุมนุมเด็กกว่า200คนจากประกาศดีกันมาในโควิดประกาศกันมอเตอร์เนี่ยการตอนนี้ตัดดอกบริการอัลลอฮ์ให้ในอัลกุรอานอัลบาร์ซีวันจุลนีวันจุลอามีวันนี้ไซยิดอัสกอร์เนี่ยเราต้องยาวกันก็ตัดเป็นมอเตอร์เพื่อนเราเนาะทำไมกิจกรรมวันนี้คนเยอะเออก็จะอาจารย์คนก็ไม่เยอะมาแค่2คนตัวอย่างคณะเพิ่มเดี๋ยวจะใครกล้าผู้หญิงกล้าผู้ชายได้การตรวจสอบในเตาผิงเนี่ยทำด้วยทิ้งแก่เนี่ยมองทำไมสภาจอดการชุมนุมคนเยอะกระโดดมาแค่ดิบคนเนี่ยมา2คนมาผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายปุ๊บทองเราไม่เอาเด้อหนักก็ลอกให้ร้อนซะเอาด้วยกี่ตัวอ๋อนี่พ่อชอบผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแค่นั้นเฮ้ยนักเลยอุ้ยไหวอย่าเตียงกันเลยเดินอย่าตีนะจะรักกันล็อกกันเลยตาแค่อยากเสร็จคุณโยอยากเสร็จไม่ต้องมาบอกตัวเองก็อยากเสร็จฝ
Pak Nenek udah punya berapa poin kayak Anda? Ini banyak kontak berdua ada apa kata? Ada kan? Makasih. Lagi. Oh, soalnya pun kita ni ya. Masa dia otak kan? Ya. Orang ini kau ikuti kau reka. Soalnya ini, oh, yang tanya sedak-sedak. Boleh tak? Ya tak kalau kau orang tak. Ah, tu tak sampai. Oh, tak sampai. Ah. Soalnya sangkan kau tak mian. Soalnya sampai insyaAllah. Masih tak? Oh, boleh rasa tak dek? Alhamdulillah. Habis tu. Habis ni? Eh, kau yang menek ni? Menek tak? Betul-betul tu. Nak air? Apa nak kata ni? Ada tak? Ada. Ya tak kalau kena tak. Ning. Ini. Oh. Masih tak? Ya tak kalau kena. Sudah kan bro? Sudah lah. Dia tak main. Tapi tak kan tidak tak. Ada ngajar start lagi. Tak apa deh deh start. Ya, yo, online tak? Banyak. Tak apa tak? Belas tengok deh deh deh. Yo yo. Jadi aku lah. Tak. Masya Allah. Ada ni? Ada ni? Ah, boleh kita tukar kafe mulai nak tadi. Semua bat lek Amazon dah tak. Banyak dah alhamdulillah. Okay. Ah, aku pergi ni nak soalnya. Terima kasih. Terima kasih. Masis tak? Jazakumullah. Persilakan. Khususnya pada Ustaz. Ya, jazakumullah khairan. Ah, Ustaz nak itu tak kamu tahu apa itu nak? Bismillah. Ah, dengar hobi ya nak? Ini kamu tahu apa nak? Ini live kau ada fang dua yang kamu tahu nong-nong pipi. Aduh. Kamu tahu apa ya itu? Tak ada yang sukar, kita akan menjadi sukar terlalu, ada ya? Oh iya. Dengar bahasa ni anyon. Lau fang kan rusak sengsan mak. Mai ruh ha. Ani. Na cha mai chai kru na kap. InsyaAllah na. Pa kru na cha pai mot lew na sta na. Tapi thad dek-dek. Okay. Dengar. Kalang lian. Thay dek mon neng ni. Kit rew kern pai. Na. Thay mo hop. Okay. Kalang dai. Sta cha bok wa. Thay mai mi kon su kho. Cha pen sot dai mai. บอกว่าอย่าเพิ่งคิดว่าไม่มีคนขอชีวิตต้องมีคนแน่นอนนะแต่พี่ช้าหรือเร็วไม่ต้องห่วงห้ามมุสลิมห้ามเนียดจะเป็นโสดนะครับเห็นโน้ตโอ้เขาเรียกว่าอุกีมนะเสียของเสียดายมากที่จะเนียดเป็นโสดตลอดไปตอนเลยไม่ได้สุนนะนบีนะครับเราต้องเนียดว่าถ้ามีโอกาสคนดีๆมาเราจะแต่งงานเหมาะหนึ่งคนโอ้ยทั่วเอาโมลาไปปุ่นโหลดตัดนิกาไงแล้วก็เหมาะเนี่ยจะเป็นโสดได้ไหมชีวิตจะไม่แต่งแล้วบอกไม่ได้เอาโมลาไปปุ่นโหลดปุ่นเหมาะ80อาจจะเจอคู่ตอน81ไม่ต้องกลัวนะครับชีวิตนี้เรามีคู่แน่นอนเชียวซะชาโลเนี่ยจะบอกอย่างนี้นะวัยรุ่นมันกังวลมากเรื่องนี้นะคู่เราอะนะไม่ต้องดิ้นรนเยอะถึงเวลาบางทีมาไม่ทันเลือกแพ้เนาะแบบไปอาการนะไม่ต้องกลัวนะอินชาอัลลอฮ์โดยเฉพาะมุสลิมอ่ะสตาร์จะเตือนเลยเพราะมุสลิมมีอาดับมีมารยาทอยู่ๆที่เราจะไปแสดงตัวเหมือนกับคนอื่นไม่ได้อะดูสตาร์ปากิโตโดแบนิงสตาร์นี่ไม่มีใครเห็นเลยบางทีใส่ลิกอบนี่มันก็ปากกาแมสบลอดดอกยิ่งไม่เห็นเลยเราสวยไม่สวยยังไงบอกไม่ต้องกลัวถ้าคู่ของเราต่อให้มันอยู่ต่างประเทศสักวันก็ต้องมาหาเราขอให้เป็นคนดีนะครับอัลลอฮ์ส่งคนดีแน่นอนอินชาอัลลอฮ์นะอามีนอามีนอินชาอัลลอฮ์นะอันนี้คำถามที่สองนะครับกระตุ้นอ๋อนี่คำถามอันตรายก็หนึ่งถ้าเรารู้สึกไม่ชอบผู้ชายเราปกติไหมวันแรกคำถามวันแรกหน้าหนึ่งดีมากเราชอบคำถามนี่แหละ
บอกไม่ชอบผู้ชายปกติไหมถ้าไม่ชอบแบบชายหญิงนะแบบไม่ชอบอะรู้สึกมันปิ้งกับผู้หญิงมากกว่าปกติไหมไม่ปกติกำลังจะเป็นโรคกำลังจะเป็นโรคเอาไปปากันยาเคหนึ่งเป็นโรคอะไรซะรุนแรงกว่าโควิด19นะโรคเราพูดมุมมองมุสลิมนะครับของกาฟิรีนเราไม่เกี่ยวอยู่แล้วแต่มุสลิมการเบี่ยงเบนทางเพศชอบเพศเดียวกันถือว่าเป็นสิ่งฮารอมเบเดกาดห้ามนะอัลลอฮ์สร้างนะครับขอละกนาคุมมินซักรีวะอุนซามีเพศชายมีเพศหญิงแค่นั้นเองนะครับดังนั้นเมื่อสองเพศมีเกิดมาในดุนยาลิตาอารอฟูเพื่อจะได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกันชายชอบหญิงเป็นเรื่องปกติหญิงชอบชายเป็นเรื่องปกติถ้าหญิงชอบหญิงเป็นเรื่องผิดปกติไม่ได้ในหลักอิสลามนะและถ้าจะเตือนอย่างสิ่งที่ทำให้เรามีความคิดแบบนี้คือต้องอ่านนิยายแนววายเยอะว่าแหมได้กันเลยบางทีดูละครตอนนี้ในทีวีอะไรบางอย่างชายกับชายหญิงกับหญิงออกเยอะมากในตอนนี้นิยายเรื่องสั้นในทีวีเรื่องยาวในโรงภาพยนตร์ในเพลงในโฆษณาเดี๋ยวนี้สอนในเรื่องแบบนี้เต็มไปหมดเลยจนสังคมนี่คือกระแสสังคมอย่างหนึ่งเชื่อผมนะครับมอเตอร์ไซค์จะสบายที่สุดต้องขี่มันถ้ามีมอเตอร์ไซค์ชั้นดีแต่ไม่เข็นมันไปไม่สบายหรอกครับชีวิตอัลลอฮ์สร้างสวยงามแล้วเชื่อซะชาลอมนะขออัลเลาะห์ให้เราหายนะครับจากอาการแบบนี้อินชาอัลเลาะห์อามีนชาลอมนะขอให้เจอคนดีๆผู้ชายที่ดีก็คือหมอคนหนึ่งช่วยขอให้เจอคุณหมอมารักษาโรคแบบนี้หายนะครับอินชาอัลเลาะห์อามีนตัดเท้านี่ครับคนนึงใจแสดงอาการเดี๋ยวเอาไปทาหน้ามุ้งว่าตาเราชาลอมเลยคำถามนี้คำถามดีอีกหนึ่งคำถามเป็นคำถามวัยรุ่นมากๆถ้าเราเลิกกับผู้หญิงคนหนึ่งเขาเสียใจเราจะบาปไหมมาชาอัลลอฮ์ดูเอมันตาสต๊าฟพูดง่ายๆนะขอมาอ่านนะมันจะมาเป็นคนดีอะไรตอนนี้มันจะมาดีอะไรตอนนี้ไม่ต้องถามแล้วว่าเขาจะมาอ่านนะตาดักหน้าจะเต้นนิดนึงแต่พี่ในชีวิตที่ผมตอบคำถามกับวัยรุ่นนะครับคำถามแบบนี้ที่มาทั้งหมดนะสเตอร์จะเป็นคำถามมาจากผู้หญิงทั้งนั้นเลยผู้ชายคนนี้คนแรกที่ถามผมแบบนี้ เป็นผู้ชายที่ห่วงความรู้สึกผู้หญิงมากๆ อัชอัลลอฮ์นะแต่พี่จะบอกว่าเราเลิกแล้วเพื่ออัลลอฮ์แล้วมันจะเป็นปล่อยมันช่างมันตัวสบัดโดปอจบไม่ต้องสนใจมันเลยเดี๋ยวมันก็หายแล้วก็ผู้ชายอย่าลืมจะบอกเคสผู้หญิงคนหนึ่งนะผู้ชายสลัดรักไม่ชอบร้องไห้ระห่มงอแงกระเจิงเลยพี่น้องนะร้องไห้กระเจิงเลยผู้ชายไม่สบายใจหาเสียนะละผู้หญิงเกิดกับเกสซ็อกเช็คอินเฟซบุ๊กยิ้มแย้มแจ่มใสสาวีอย่าเตี้ยเลยบอกว่าชีวิตไม่ต้องไปซีเรียสทุกอย่างมันผ่านไปได้ผู้หญิงจะเป็นแบบนี้เยอะอุสตะหนูบอกเลิกเขาแล้วค่ะนะพอหนูรู้ว่ามันเป็นบาปไปบอกกับเบโซเลยว่าไม่ได้นะเบโซเราคุยกันแบบนี้บาปนะเบโซบอกถ้าเลิกกับเขาก็จะฆ่าตัวตายอุสตะอัดโน่นอัดโน่นนี่ผู้ชายบอกก็บอกถ้าเลิกกับเขาก็ขู่ก็จะทำร้ายชีวิตจะอะไรต่างๆทำยังไงดีครับอุสตะบอกถ้ารู้ว่ามันตายค่อยไปนาวะกับซากะจบเลยแล้วก็ขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยที่ไม่ให้ได้คนอย่างมันเป็นคู่จริงไหมผิดหวังนิดเดียวฆ่าตัวตายเลวมั้ยนาอูซุบิลลาฮ์วะนะอูซุบิลลาห์แล้วถ้ามันแต่งงานกับเราเกิดวันนึงไปทำให้มันโกรธฆ่ายกครัวแน่นะครับฉะนั้นมันจะเสียใจมันจะตายปล่อยมันถ้าคิดได้แค่นี้ชีวิตก็จบแค่นี้นะครับชาลอนะเลิกซะคืนนี้ไปเลิกกันอะดอฟเฟนดอฟเวตอนนี่ตาพิสตาดูแล้วหน้าตาสดใสสกอลอสอินิสาวาจอหน้าเท่าที่ดูไม่มีใครมีแฟนนะครับชาลอนะนะปุจินี่ปรากฏมาต่อตาสดใสไร้เดียงสาแบบนี้น่าจะไม่มีนี่ชาลอนะคำถามที่4นะไม่น่าจะมาจากเด็กเลยคำถามนี้
แต่ถ้าเด็กถามนิสัยเราถือว่าเด็กคนนี้เก่งมากนะฮะเก่งมากๆเก่งมากๆผู้ชายอิสลามสามารถมีเมีย4คนอันนี้ยังหาไม่ได้แม้แต่คนเดียวแล้วถาม4คนนี่ลำบากมากนะครับนะถ้าเด็กถามนะแต่พี่ถ้าผู้ใหญ่ถามปกตินะแต่ถ้าเมียคนที่1ไม่ยินยอมผู้ชายสามารถมีเมียเพิ่มได้ไหมได้ไหมอือยันนอดดอมยันนอดดอมจริงๆนะไอ้เรื่องนี้จริงๆเราม3นี่ไม่ต้องไปคิดเยอะเดี๋ยวมันจะเครียดเปล่าๆนะปล่อยให้อุสตาซคิดพอแล้วปล่อยให้ระดับอาจารย์คิดพอแล้วนะระดับกะกะคิดพอแล้วดิสตาจะบอกเป็นพื้นฐานโตไปจะได้ไม่ตกใจนะฮะโอเคเตอร์คนที่1จะยินยอมหรือไม่เกี่ยวศักยภาพอยู่ที่ผู้ชายเป็นหลักนะแต่พี่จะเตือนผู้ชายผ่านไลฟ์ด้วยนะครับบอกว่าไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ทุกคันจะติดท่อได้4ท่อแต่ดูการลุกมูตูเวฟนี่ปาเดโซอย่าเบลซีซีเราแค่110ท่อเดียวก็พอแล้วถ้าติด2ท่อสำลักตายตาแดงไอ้หนิงนะแต่ถ้าบิ๊กไบค์ขึ้นมาหน่อยนะ600ซีซีโอเคน่าจะไหวประมาณ3ท่อนะแต่พี่ถ้าขึ้นมาประมาณ 1,000 ซีซี4ท่อสบายแต่ก็นิ่งเตะนะบินนิ่งมาต่อดูวิตาดอตาเลฟนะครับอย่านะคนจะมีเมีย4ในหลักอิสลามไม่ใช่ง่ายๆถ้าถามผู้ชายเนาะหลักก็ต้องใช้เยอะนะขอตาดอดูวิบเนาะที่ไม่มีตังก็จะเอาไม่ได้ต้องความยุติธรรมได้นะครับอยู่ที่ผู้ชายเป็นหลักนะครับอัลลอฮุอะลัมนะครับอะไรวะนี่ผมไม่รู้เลยอันไหนที่ผมไม่รู้ผมไม่ทราบนะครับทำไมเดี๋ยวนี้ใครวะเนี่ยอ๋ออันอ๋อถ้าเอ่ยชื่อคนนิสัยไม่กะไม่อยากจะพูดนะครับเอาแล้วกันบอกว่าทำไมคนสอนศาสนาทำไมต้องชอบใส่เพลงในสตอรี่ต้องไปถามเขาเองผมตอบไม่ได้นะครับผมตอบไม่ได้นะครับจะทำยังไงเล่นโซเชียลให้เป็นอิบาดัตอยู่ที่เนี่ยกันตันเนี่ยที่ตอนเล่นโซเชียลหลักสำคัญที่สุดนะครับเพื่ออิบาดัตเพื่อเผยแผ่ศาสนาหรือเพื่อส่งเสริมกันในความดีนั่นก็จะเป็นผลบุญแก่เรานะครับแต่เพื่อที่จะสนองนับสู่แบบนี้ลำบากนะแต่ถ้าเวลาจะโพสอะไรกันแล้วแต่ต้องคิดนะครับระวังเรื่องฟิตนามากที่สุดชาลอนะนะระวังเขาจึงมีคำพูดบอกมุสลิมะบางครั้งเวลาลงรูปลงอะไรระวังนะครับโอกาสฟิตนาสูงมากๆปาตุสซอลากีเวลามุสลิมะเราถ่ายรูปลงเฟซเดี๋ยวนี้สามารถเอาไปทำไสยศาสตร์ได้ในบางกรณีต้องระวังนะครับขณะเป็นเงี้ยเคสหนึ่งอุสตาเจอนะจะบอกให้เตือนด้วยรักกับน้องๆทุกคนผู้หญิงคนหนึ่งแชทคุยกับผู้ชายคนหนึ่งไม่เคยเห็นหน้าวันหนึ่งผู้หญิงบอกเลิกอยากจะเลิกเป็นแฟนผู้ชายบอกถ้าเลิกรูปภาพโดนแบ็กเมนถ่ายลงโซเชียลทันทีเยอะก็บอกหนูงงมากเพราะว่าเราไม่เคยไปเจอตัวกันแค่ในวิดีโอคอลแล้วก็ผู้ชายให้เราดูรูปเป็นรูปเราจริงๆที่เปลือยแล้วบอกว่าแล้วเวลาเราคุยกับเขาเนี่ยรู้ตัวไหมครับอ๋อดอทุกข์ก็สักมีบางจังหวะที่คุยแล้วรู้สึกเหมือนเคลิ้มแล้วก็จะทำในสิ่งที่เขาบอกเซตมีจริงๆนะไสยศาสตร์มุสลิมาลงรูปบ่อยๆระวังนะครับการรู้เจอคนไม่ดียศประวัตินิดเดียวทำไสยศาสตร์ได้ทันทีไม่ต้องเยอะรู้ตัวท่านรู้ชื่อแม่หรือบางทีบอกว่ารู้ชื่อพ่อฟูอาลิเซย์ว่าแต่ไปบาปนะครับเป็นความผิดแต่ไปของชั่วคนชั่วยังมีในสังคมจงระวังให้มากๆนะครับมุสลิมนะครับเราสามารถดูซีรีส์ไหมหรือว่าละครเล่น TikTok ได้ไหมคือซีรีส์ดูนะมันซีรีส์สอนฝึกหัดละหมาดหรือเปล่าตัดดอซีรีส์พระเอกตายนางเอกพิการบ้างนะครับความรักไม่สมหวังแบบนี้เลอะเทอะและไร้สาระแล้วไม่ได้จะดูแบบนั้นTikTok เล่นได้ไหมดูว่าเล่นแบบไหนที่เมื่อสระพูดเมื่อกี้บางคนก็ไปทำในเรื่องศาสนาก็เป็นผลบุญแต่ไปทำเรื่องไร้สาระไม่ได้นะครับ อันนี้ไปแล้วใช่ไหมอันนี้ที่คล้ายๆกันอุสตาใจนั่นนะอัลมาชาอัลลอฮ์นี่คำถามอินเทรนมากนะครับอยากทราบว่าถ้าเราคุยกับชาวต่างชาติเพื่อการเรียนรู้
เกเจงาระหนึ่งซึ่งชาวต่างชาติเป็นเพศตรงข้ามอยากเรียนรู้ภาษาของเขามีการส่งคลิปเสียงในบางครั้งไอ้ตัวถ้ามันเรียนรู้จริงๆเขาเป็นนะอันนั้นก็ไม่ว่ากันแต่พิษสายอยากจะบอกว่าไอ้ชาวต่างชาติแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นอุสตาดนะครับจริงๆถ้าเราอยากจะคุยภาษาถ้าอาหรับเนี่ยวิกิต้องงานเยี่ยงเยี่ยมตัดความอายออกพูดกับอุสตาดในโรงเรียนก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยต่างชาติที่เป็นเพศเดียวกับเรามีไหมครับที่จะเลือกมีขอโทษนะครับมึงไม่เอาเองต่างหากแต่เฮ้ยถ้าเคสแบบนี้สตาร์เตือนด้วยความรักเลยนะครับว่าแบบนี้เนี่ยไม่ได้นะต้องเลือกเพศเดียวกันก่อนแต่พี่ถ้าไม่มีแล้วจริงๆแล้วเราจะต้องเรียนกับเขาในบางอย่างจริงๆตู้เรื่องการเรียนรู้ว่ากันอีกเรื่องนะครับทางที่ดีเลือกเพศเดียวกันก่อนนะแต่ถ้าอยากจริงๆเนี่ยในโรงเรียนจริงๆนะถ้าอยากได้ภาษาตัดความอายออกพยายามพูดและท่านจะเป็นอินชาอัลเลาะห์นะจินจินนะแม่คำศัพท์ใหม่สตาร์จินยังไม่มีพจนานุกรมไทยนะครับจินนะจินดาราชายกับชายได้ไหมครับไม่ได้นะฮะไม่ได้นะครับมันก็ไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ฮาลาลอยู่แล้วนะโอ้เดนะโทรศัพท์คำถามแรกที่ผมเจอมาในชีวิตนึงโทรศัพท์ไม่มีฮาลาลใช้ได้ไหมครับอินนาลิลลาฮ์วะอินนาแกน้องกูวอร์ร็อกที่ตุสานดูนี่ขอโทษนะครับอันนี้ถามเนี่ยนะบอกโทรศัพท์ไม่มีฮาลาลอุสตาใช้ได้ไหมอันนี้เด็กถามนะชีวิตผมมาอ่านนะคิดว่าเจอกับโตโต้กายโตโต้ผ้านวมอันนั้นล่ะก็ยุกแกอุสตาผ้านวมมีตาฮาลาลต่อสับไงฮาลาลโตโต้อะไรตัวนึงพานวมพระห่มมีฮาลาลพอเจอกับอเดนี่มีตาฮาลาลกับโทรศัพท์ไม่มีหนูใช้ได้ไหมเอ้กาตาซียาแล้วกาตาตุปะกะส่งอิโตตาตออัลลาห์กะลิตาลันนะกะมอฮจวาปุตุปะวิเศษตาดอตาลันฉะนั้นของบางอย่างอย่าไปคนให้มั่วมันจะเดินไม่ได้ฮาลาลหรือไม่ในเรื่องโทรศัพท์นะครับมันอยู่ที่การใช้หรือว่ากลัวเขาใช้หนังหมูทำเป็นเครื่องยังไม่ขนาดนั้นนะครับอเดะนะฉะนั้นใจเย็นๆเคร่งให้ถูกที่และชีวิตจะดีขึ้นนะทำไมคนเราชอบทำในสิ่งที่ผิดทั้งที่รู้ว่ามันเป็นบาปไม่ยากครับอันนั้นไม่ยากปกติของคนที่อีหม่านอ่อนกีตอก็รู้บุเกอโอเคหลายกีตอสดีนขนาดเรารู้จักอัลลอฮ์คนไม่รู้จักอัลลอฮ์ดูง่ายๆรถก็บุรีเขาเขียนหน้าซองใช่ไหมครับการสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีคนซื้อไหมไม่ต้องแปลกใจดัดยานเขียนกาเฟสที่หน้าผากมีคนตามไหมมีฉะนั้นไอ้ของชั่วทุกคนรู้หมดแต่พี่อย่างหนึ่งนับสู่กิตอนเนาะนะอารมณ์และใช้ตอนหลอกล่อเราจึงหลุดไปได้ง่ายเลยนะครับมาชาอัลลอฮ์ในคำถามนี้น่ารักมากๆน่ารักจริงๆในคำถามทั้งหมดที่เหลือผมยังไม่ได้อ่านแต่งงานตอนมอต้นสุนัขไหมครับนะแต่งงานตอนมอต้นสุนัขไหมครับมาชาอัลลอฮ์สตาอยากจะเจอเจ้าของคำถามมากๆนะแล้วก็จะถามว่าเด็กน้องนี่ก่อนแล้วแกเด็กดมโม่ป่วยเด็กดมโม่สาตูสตาบางจบมา6ปีที่แล้วตอนนี้เรียนออนไลน์อยู่ปัตุนน้องนี่ก่อนแล้วเนาะแกเนาะเนาะนิกก์วิสามองเอสเรียไอชอไอชอนิกก์กาลูกิโอก็ย่ออมอนเนต้าหกปีแต่งงานแล้วพอมาอยู่กับท่านนบี9ปีฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับอายุนะครับแต่ที่มอต้นแต่งได้ไหมแต่งได้กาลูผู้หญิงนะแต่ผู้ชายอย่างเงี้ยเดโมงาจิมอสามนิกก์เสียบร้อยขณะมิตรดุวิเวทูอบลิแพมเพอร์ดุวิดานโดผู้ชายต้องมีศักยภาพแต่พี่บอกมีศักยภาพแล้วเด็ก14 15ก็ฮาลาลนิกะห์ได้นะครับไม่มีปัญหาฉะนั้นซุนนะห์ไม่ได้จะซุนนะห์ไม่ได้กำหนดอายุแบบนั้นนะครับอยู่ที่ความพร้อมของท่านขอเราช่วยเหลือนะครับอามีนคบชายกับชายหญิงกับหญิงลงโทษได้รับคืออะไรละอันนะตุลลอฮ์
อัลลอฮ์จะละนัดสาปแช่งคนแบบนั้นการที่ถูกอัลลอฮ์สาปแช่งไม่ต้องหาความจำเริญบรักะตัดโดในในดุแบกิโตไม่มีความจำเริญนะครับในชีวิตนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกใครเป็นต้องรีบเลิกนะต้องรีบเลิกนะครับอันนี้สวยมากความรักที่ฮาลาลเกิดจากอะไรครับสายบัสลามโมรัสตาตั้งแต่โควิดไม่ได้เจอคำถามแบบนี้เลยนะความรักที่ฮาลาลเกิดจากอะไรครับเกิดจากอักกูตริโมอักกานิกอโยความรักที่ฮาลาลเกิดจากอะไรฮะเกิดจากกอบิลตูนิกาข้าพเจ้ารับนิกานาเมื่อใดเอ่ยอักกานิกาความรักที่ฮาลาลเกิดทันทีตาปิฉันรักเธอนอนหรือยังที่รักพูดใน Facebook ในโทรศัพท์ขอนี่บุแกรักฮาลาลขอนี้รักอารมณ์อยากเจอรักฮาลาลเก็บใจไว้เจอตัวจริงอย่าสเปสปะนะครับสตะจะเตือนอย่างหนึ่งวัยรุ่นนะบอกว่าอย่าปล่อยหัวใจเรานี่สเปสปะสมมุติแกตอบแท็กซี่ประตูอย่างเงี้ยอีกโก้อะไรนะไอ้บุเลาะห์ก็ไม่ได้ผู้ชายผู้หญิงโดยเฉพาะมุสลิมนะเป็นไปได้ที่สุดอย่าคุยกับผู้ชายต่างแปลกหน้าง่ายๆนะครับและเชื่อผมว่าความรักแท้อินชาอัลเลาะห์มีอยู่จริงหลังจากอากับนิกะห์เท่านั้นนะครับอ๋ออันนี้คำถามดีมากๆเด็กสื่อบางอย่างดูไร้สาระแต่ทำให้เด็กมีความสุขในตอนที่เด็กมีความทุกข์จริงๆนะเราเครียดๆอยู่ดูคลิปตลกมาทุกสุขก่อจริงๆมันสุขไม่นานหรอกครับและเราไม่ใช่จะดูคลิปนั้นตลอดชีวิตจริงหรือไม่เราหาช่องแก้ความทุกข์ไม่ถูกแค่นั้นเองลองละหมาดสองรอกัดท่านจะสบายใจถึงแม้ไม่มีเสียงหัวเราะก็ตามแต่พี่เสียงหัวเราะที่เกิดจากคลิปไร้สาระมันสนุกแป๊บเดียวแต่พี่หัวใจท่านจะไม่สุขด้วยเชียร์สตะชาลอเน่อัลฮัมดุลิลละห์ครับเอาเป็นคำถามที่น่ารักมากๆอีกหนึ่งคำถามนะครับสมมุติว่าอยู่กับผู้ชาย2ต่อ2นะแล้วมีอะไรกันเราควรตอบบัตรยังไงครับโอ้ชอบคำถามนี้มากๆถือว่าเก่งมากๆนะคนที่ผิดไปแล้วแล้วกล้าถามแสดงว่าเป็นคนดีที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไอ้คำว่ามีอะไรกันไม่รู้ว่ามีอะไรแบบไหนนะสมบัติโยยะตอบบินเอาละจะให้2ระดับ3ระดับนะมีแบบ A แบบ B แบบ C นะกาลู C ก็คือธรรมดาคุยอย่างเดียวนะกาลู B ก็จับมือถือแขนกาลู A เรียบร้อยนะกาลู A ประกาศเรียบร้อยและแบบไหนอุสตะต้องเตาบัตถ้าเกิดระดับ A แต่ระดับ A เนี่ยเป็นกิงกาจีแต่ก็พอระดับ A อธิบายชิคะเอาตัวนะอุสตะมาลูก็ได้แค่เจ A พอ A ปั๊บเกิดซีนาใหญ่เรียบร้อยไปแล้วแกรู้ถ้าเป็นอาณาจักรรัฐอิสลามที่มีฮุกกลมชะรีอะห์ก็จะต้องถูกตี100ครั้งแต่พี่เมืองไทยไปตีไม่ได้ใช่ไหมครับหรืออยู่ๆเราจะให้เพื่อนตีหลังเราอะมึงแตกอุสตาเสียตัวตีเนาะอะว่าอะไรกันมาเลยมึงจะโดนแตกสาเกปรีอะปรีกี่ตันโดนเลยเบเร่บาลิโมเนลไงเฮ้ยกาลุติมิซาเลตินโดเร่มาเนาะมึงแตกอุสตาเสียตัวตีเนาะอาเสียกูว่าซินนามาเลยมาปะแตกเสียตัวโปรอดแล้วกูอะเครักดอกสาเกปรีอะตุ๊จะตีได้ต่อเมื่อมีศาลชริอะห์อย่างนั้นเมืองไทยไม่มีศาลชริอะห์แบบนั้นดังนั้นการเตาบัตต้องทิ้งในสิ่งที่เลวร้ายนั้นปาตุตั้งใจจะไม่ทำมันอีกวะอามะละซอลเลห์วิบานยุหวังว่ามันจะลบกันได้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะพยายามนะครับอย่าไปอยู่2ต่อ2เด็ดขาดเบรกยากที่สุดเวลาชายหญิงอยู่ด้วยกันเบรกยากอันตรายไม่ว่าใครทั้งนั้นโตอิเมโตกูโตกาโปตันเลบากูตาเล็ดตาเล็ดนะบางคนบอกตาโป้สตาเยตโตอิเมกิโตสมมติตาเป็นผู้หญิงตาโป้เฮ้ยหูระดับเจโก้เจโก้บายโยบายโยบากโก้อิเมโอเคคอติงี้ทดสอบก็จะยิ่งเยอะฉะนั้นนบีไม่ได้เว้นวรรคนะครับว่าเป็นอิหม่ามหรืออาจารย์จะรอดเด้อทุกคนต้องระวังอันตรายที่สุดเรื่องนี้นะครับนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกเพื่อนเรามีแฟนพอเพื่อนแต่พอเพื่อนมีปัญหามาปรึกษาเราและเราให้คำแนะนำแบบนี้บาปไหมส่วนตัวไม่เคยมีแฟนผมจะแนะนำว่าแนะนำให้มันเลิกกันอย่างเดียวโอ้ทำยังไงเธอฉันมีแฟนแล้วทะเลาะกับแฟนทำยังไงดีเลิกเธอเลิกอัดโย
ต่อสอนแนะนำก็ต้องให้อภัยกันนะแล้วเริ่มใหม่อย่างนี้การุณาแนะนำไปเชิงที่เขาไปชั่วต่อเราบาปทันทีนะครับผู้หญิงไม่ใส่ผ้าคลุมในโซเชียลหกโมงฮารอมฮารอมฮารีในโซเชียลไม่ใส่ผ้าคลุมหรือนอกโซเชียลไม่ใส่ผ้าคลุมบาปนะครับไม่ได้นะมาชาลโอ้น่ารักอีกแล้วคำถามแม่มีบอกด้วยนะครับจากใครนะจากพวกเดี๋ยวสักอ่านให้แล้วกันนะจะได้เกิดจากพวกยูนะบอกว่าถ้าเรามีน้ำละหมาดและเราคุยกับผู้ชายน้ำละหมาดจะตกไหมออโต้ The morning จริงกว่าระดับอิหม่ามชะฟาอีนั่นเองระดับกะตะซีปะมะซะฮะนึงยังไม่มีไอ้อิหม่ามคนไหนอิสติฮาดถึงมัสอะลาประเด็นนี้เลยเกิดแล้วที่นี่มาชาอัลลอฮ์นะครับนี่ถือว่าล้ำยุคและล้ำมากๆนะสมัยก่อนอาจจะเป็นไปได้เยตัดโดโอกาสเนาะแกเจตินอยาแตลสะซะมะอิหม่ามชะฟีตัดโดชายหญิงจะมานั่งคุยกันเป็นไปได้อิหม่ามชะฟีเลยไม่ได้คิดมัสอะลานี้ว่าตกนละหมาดหรือไม่บ่มายุคอีต่อคุยเป็นเรื่องปกติฉะนั้นแกดอสั้นๆอยู่แล้วนะครับนะละหมาดจะตกต่อเมื่อมีอะไรเคลื่อนออกมาจากอวัยวะเพศกาลูกแกเจ๊ซาโยตัดดาดต้อยมาเย่ตะปีคุยไปแล้วเกิดมันออกมาด้วยตกนละหมาดนะแพ้แล้วเว้ยชาลอนะถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนที่ติดโซเชียลทำยังไงไม่ติดจนเกินไปครับท่านแหละตอบได้ว่าทำยังไงไม่ใช่ตะตอบเรารู้ว่าเราต้องทำยังไงนะครับให้เลิกเล่นเลยไหวไหมตาเล่นะกาโตถ้าไม่มีอาหารกิน3ชั่วโมงเนี่ยยังดีกว่าไฟดับ30นาทีอย่าละเนาะไม่มีข้าวกินไม่เป็นไร Wi-Fi ให้ถึงกันใช้ได้เลิกเล่นยากเยาวชนกับโซเชียลยากมากฉะนั้นจะให้ลดลงกะตะซาอะตันวะซาอะตันแบ่งเวลาซะและแบ่งนับสู่ตัวเองนะครับอินชาอัลเลาะห์เราทำผิดแล้วกลับตัวแล้วกลับไปทำใหม่ทำยังไงครับก็ต้องกลับมาตอบัตตัวอีกนะต้องตอบัตตัวอีกและพยายามตอบัตตัวอย่างเข้มแข็งนะครับอินชาอัลเลาะห์เนี่ยจะเลือกอันไหนที่มันคล้ายๆกันก็ต้องไอ้นั่นก่อนนะครับมาชาอัลลอฮ์อันนี้โอเคคำถามนี้เดี๋ยวจะตอบจุดมุ่งหมายสูงสุดในที่ผมขอเลือกเป็นคำถามสุดท้ายนะครับเดี๋ยวนะฮะออมานอสอันนี้คล้ายๆกันก็จะผ่านนะครับอันนี้คำถามน่ารักจะถามอันนี้นะน่ารักอีกแล้วมาชาอัลลอฮ์สี่คำถามสุดท้ายเนี่ยจะถามนะครับบอกมุสอิสลามลายมือสวยมากๆด้วยวันนี้นะครับลายมือน่ารักมากๆสวยมากๆนะอิสลามห้ามมีแฟนนะแต่ตอนนี้มีแฟนควรทำไงคะมาเล่ลายมือหนึ่งแต่แกรู้นะตุเล่ปอพอห้าปอไปเดียวตุเล่สวยมากนะลายมือปอฟุ้งฟริ้งอิสลามห้ามมีแฟนแต่ตอนนี้มีแฟนควรทำยังไงครับไม่ยากนะคะไปเลิกซะเลิกเลยมาเลยนิ่งปากกาจุสลามอะลัยกุมฮอตุมะตาฮอปโอยาแต่วะอะลัยกุมสลามปาเดสกะนิ่งแบนมากันเลยกระจุยาแต่ตกเห็นนู่นนี่แบนทำอะไรผิดหรือเปล่าอย่าตกใจแน่นอนซาจะบอกแล้วมันจริงๆนะว่ามีแฟนแล้วทำยังไงต้องเลิกมีอยู่เคสหนึ่งที่จะบอกให้มีแฟนอายาแต่มีแฟนประมาณ 4-5 คนไม่รู้มันมีแฟนยังไงของมันแต่ยอมลองยอมแพ้เลยบอกมีแฟนก็ 4-5 คนบอกทำยังไงอ่ะเดี๋ยวมึงต้องเลิกโอเคแนะนำมึงต้องเลิกนะสู้เลยต้องเลิกมันบาปนะตัดสินใจเอาว่าเลิกก็เลิกมาแล้วตู้โทรเลิกทีละคนครับเลิกทีละคนเชื่อไหมว่าผู้ชายนะครับบอกเลิกคนหนึ่งจบปั๊บ
สาปวยมาโตยักแน่รู้เอาคนที่สองจบพูดไปเช็ดติดชู้ติดชู้ติดชู้ท้ายที่สุดจบเลยพี่น้องห้าหกคนภายในคืนเดียวโอ้ยิ่งกว่าเลิศน้ำท่อมเลยไอ้กระทุ่งกระป๋ายอดอลเลอร์กับแฟนยากกว่าฉันแล้วเลยบอกว่าอย่างเดียวเจ็บวันนี้นะแต่พี่สบายอีกวันข้างหน้าแล้วมีคนถามมุสตะอีกว่าตะแล้วจะเลิกยังไงแบบไม่ให้เจ็บครับมุสลิมะใจอ่อนเลิกยังไงไม่ให้เจ็บมุสตะผมก็จะตอบว่าแล้วเด็กบิดสิวไม่ให้เจ็บได้ไหมเป็นสัญญาณสิวหรอเคยเป็นสิวไหมแล้วสิวอักเสบเคยเป็นไหมครับน้ำนอด้วยบีบสิวอักเสบไม่ให้น้ำตาไหลทำได้ไหมโอ้ไม่ได้สักมันเจ็บแน่นอนแฟนก็เหมือนกับสิวมันอยู่กับมันนานนะฉะนั้นเวลาจะปลดมันออกต้องเสียน้ำตาทุกคนจริงหรือไม่แต่ไม่เสียน้ำตาครั้งแรกหลังจากนั้นหน้าใสแน่นอนชาลอเน่ยอมเจ็บครั้งเดียวแล้วหน้าใสตลอดชีวิตแต่ถ้าเก็บสิวเม็ดนี้ไว้มีแต่เลวร้ายเกิดขึ้นและเราก็จะไม่สวยด้วยชาลอนะครับกลับไปเลิกกับแฟนซะคืนนี้ใครทำได้บอกสตาร์ด้วยชาลอเลยนะทักมาในเพจสตาร์ได้เลยนะเพจสตาร์ตัวมาเรียนตัวมาตัวบางคนเลิกสตาร์ผมเลิกกับแฟนได้แล้วครับทำได้แล้วสุดยอดนะชาลอเลยต้องใจแข็งนะครับต้องใจแข็งนะวันหนึ่งวันหนึ่งถ้าเราคบกับคนคนหนึ่งเพื่อสอนศาสนาให้เขาเป็นคนดีได้บุญหรือไม่ไอ้บุญน่ะมันก็ได้ที่เนี่ยดีแต่ผมจะแนะนำว่าเลิกสอนเถอะครับพอสายที่สุดชัยตันจะสอนเราอีกทีหนึ่งผู้หญิงไม่จำเป็นต้องไปสอนผู้ชายหรอกอุสตะตั้งเยอะแต่มันไม่ไปเรียนเยอะนักแง่ใจตัวเป้าหมายอยากจะจีบเราได้แหละนี่ตะยานโยกับเบย์เยนเนาะอยากจะมีศาสนาตาตุกเองโน่กูบลันนาวสตาวสตาปนุเย็นตาแต่งตาอยู่เย็นตาแต่งน้องแง่เจ็บสตาเขาไม่ได้อยากจะหยิบจีบสตาแล้วทำไมเขาต้องคุยกับเราด้วยเขาชอบเราฉะนั้นเหตุผลเดียวที่เรารู้สึกว่าเราได้สอนศาสนาจริงๆไม่หรอกครับความเลวจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นหาบุญจากทางอื่นชาลอเร่ถ้าผู้ชายคนหนึ่งโทรมาติดต่อไม่ได้เรียนอยากจะรู้เรื่องศาสนาตาโยฮุกงตุสอวีเบลสตาตาโปโทรเบอร์หนึ่งแบดเอ๊ะอีกกดแบดเอาเท้าหุบกงกับโปตานโยอุสตาอุสตาโนวีเดียแบดโทรเบอร์นี่เลยทำไมอ่ะเนี่ยสายยอก็เรียนอยู่ก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันวีเบอร์มูเดะโปเบย์โทรกิปะตู้กับตานโยกับตานโยเดาะจังอ่ะผู้ชายไม่ได้อยากรู้ศาสนาหรอกครับเขาอยากรู้ใจเรามากกว่าว่ามีให้เข้าหรือไม่ชาลอนะฉะนั้นอย่าไปยุ่งจะดีที่สุดอันนี้คำถามสุดท้ายนะครับผมจะปิดด้วยคำถามนี้สุดยอดมากๆจุดมุ่งหมายสูงสุดของมุสลิมคืออะไรครับคืออะไรฮะเราอยากได้อะไรมากที่สุดในชีวิตจบสิตุถูกต้องกีตอนเนาะเชิญก่อนยังไงเนาะอยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ดังนั้นสวรรค์มันเป็นเนินสูงนะถ้าเราไม่มีแรงพอเราจะขึ้นไม่ได้ดังนั้นแรงจะผลักเราขึ้นสู่สวรรค์ได้อิตุอีมานดันอามันอินชาอัลลอฮ์นะครับพยายามอีมานและอามันและจุดจบเราจะเจอที่สวรรค์ทุกคนอินชาอัลลอฮ์สตาปฏิบัติการเซวันโยนะครับขอบคุณพวกเรามากๆกับสตาทุกคนอินชาอัลลอฮ์นะขออัลลอฮ์ให้เราได้เจอกันใหม่ในสนามงานดาวะปัตุมิตอดออกโลกมีซุมโมพอิตอแคมเบรจุปโปโลสกาเลอากิดีฟิตดาวส์อินชาอัลลอฮ์อามีนอามีนจะจากมุลลอกให้เรานะครับบิลัยตอฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอบคุณครับyang bersama nenek kita pada sejak yang pukul 10 Pak nenek, Ibu nenek hingga sekarang pukul 11.30 ni Alhamdulillah biasanya isi dan ataupun neha cikgu Fahwa ni ke peneha wairun gun-gun kegiatan muslim to kesehatan sangkum Alhamdulillah kaya ada nak tanya sok-sok eh, dia terpaksa nak tanya sok-sok eh ada nak? Nah, tapi... Nah...